อาจจะลืมพรนักศึกษาได้ยินกับนมัสการค่ะได้ยินค่ะอ๋อโอเคอาตมาไม่ได้ยินตัวเองนะอาจจะลืมพรนะก็ศึกษาทุกต่อระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังสุภิวาทิตตวาคาโตภะคะธัมโมธัมมังนะมัสสะสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตสัพพะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเป็นวันอาทิตย์นะปลายเดือนต้นเดือนขอไปวันเสาร์ด้วยเมื่อคืนสัปดาห์ก่อนแต่พรุ่งนี้เราก็มีการทอดผ้าป่ากันถ้าใครว่างสะดวกก็ไปร่วมถ้าสะดวกก็อยู่เรียนกันต่อนะเข้าชาร์จได้หนึ่งว่าแบตเตอรี่มันมีปัญหาชาร์จมันก็มาเริ่มกันด้วยไหว้ครูประจำของเรากันก่อนนักศึกษาท่องกันได้หรือยังจริงก็เขาเรียกว่าเครื่องเทอมนะเครื่องเทอมไปแล้วสถาปนามและปริญญาเนี่ยขอให้ได้แล้วนะยังมีอีกตั้งหลายอย่างที่เราต้องจำนะถ้าเราไม่รีบจำตอนนี้เดี๋ยวมันจะสะสมไว้เกินไปนะกุญแจดอกที่หนึ่งของติดก็มีของเจตสิกก็มีอย่าขึ้นเรื่องรูปนะขึ้นเรื่องใหม่ของเก่าก็ไม่ได้ของใหม่ก็ไม่ได้นะเราว่าพร้อมกันนะประนามและปฏิญญาขอพระอนุอาจารย์สัมมาสัมพุทธะพระพุทธังสัสสะธัมมังโลกนังอภิวาทิยะติยะตาสิสังอภิธรรมมัฏฐานสังฆังข้าพระพุทธเจ้าหมายถึงท่านอาจารย์ขอรับน้อมถวายพระนามการแด่พระอุปคุณผู้ตรัสรู้เยธรรมทั้งหลายเองไม่มีผู้เทียมได้พร้อมด้วยพระสัทธรรมและคณะอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ดำเนินแล้วจากแต่งคำพิธีมีนามอภิธรรมธรรมะสังฆะต่อไปจิตมีกี่ดวงนะนักศึกษาจิตมี89หรือ121ดวงตามพระบาลีที่ท่านแสดงไว้ท่านแบ่งเป็น4ใช่ไหมที่ดวงให้กันบ้านไปนะบางท่านก็ทำมาแล้วอนุโมทนาสาธุก็ส่วนใหญ่ก็ทำถูกแต่ว่าบางทีตอบเยอะเกินไปนะ เป็นเรื่องดีที่เราได้ทำทบทวนแต่ว่าถ้าเวลาสอบเนี่ยตอบเยอะเกินมันก็อาจจะทำไม่ทันเวลาตอบเยอะเกินเราตอบผิดด้วยนะจะยิ่งเข้าตัวแต่ว่าก็เดี๋ยวใกล้ๆก็จะค่อยฝึกทำปัญหาทำแบบฝึกหัดกันไปอีกทีหนึ่งนะท่านแบ่งเป็นสี่ใช่ไหมมีอะไรบ้างนะโยมกามาวจระจิตรูปาวจระจิตอารูปาวจระจิตโลละจิตสี่สิบเดี๋ยวขอตัวแทนมาทบทวนกามาวจระจิตสักหน่อยกามาวจระจิตมีใครเป็นต้นเสียงได้บ้าง
ยมนพดลก็ได้ครับยมนพดลสาธุว่ากุญแจดอกที่หนึ่งนะกามาวจรจิตห้าสิบกามาวจรจิตห้าสิบสี่คืออาโสพนัสนาจิตสามสิบสิบเดี๋ยวอันนี้ใครพูดอยู่ทำไมมันมีเสียงสองคนหรือเปล่าใครเป็นต้นเสียงอยู่สองคนก็คงได้เหมือนครับพระอาจารย์ครับเอาคุณเจษอ่านโยมพระบรมอยู่ใช่ไหมตอนนี้อยู่ครับผมเมื่อกี้เสียงใครคนไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยสลับกันนะอ่ะโยมพระบรมกุญแจดอกหนึ่งก่อนกุญแจดอกที่หนึ่งติด89หรือ121ดวงคือโลกียจิตการ81มาอันนี้เลยกามาวจระว่าเขาจะเอาตั้งแต่โลกียจิตล่ะกามาวจระจิต54ดวงคืออโสภณจิต30กามาวจระโสภณจิต24อโสภณจิต30ดวงคืออกุศลจิต12อเหตุกจิต18อกุศลจิต12ดวงคือโลภมูลจิต8โทสะมูลจิต2โมหะมูลจิต2อเหตุกจิต18ดวงคืออกุศลวิบากจิต87อเหตุกะกุศลวิบากจิต8อเหตุกะกริยาจิต3กามาวจระโสมนัสจิต24ดวงคือมหากุศลจิต8มหาวิปากจิต8มหากริยาจิต8มหาคตาจิต27ดวงคือรูปาวจรจิต15อรูปาวจรจิต12อรูปาวจรจิต15ดวงคือรูปาวจระกุศลจิต5รูปาวจระวิปากจิต5รูปาวจระกริยาจิต5อรูปาวจระจิต12ดวงคืออรูปาวจระกุศลจิต4อรูปาวจระวิปากจิต4รูปาวจระกริยาจิต4ครับอาจารย์ครับเมื่อกี้เสียงใครคนมาซ่องโลกุลตริจิตเป็นเสียงนำเลยเมื่อกี้จะมาได้ยินเสียงอีกคนหนึ่งใครใช่โยมชาคอนหรือเปล่าเมื่อกี้ครับโยมชาคอนตอนนี้ปิดไมค์แล้วครับผมเดี๋ยวผมเอาโลกุตจิตก็ได้ครับผมทำไมก็เดี๋ยวตอนนี้ให้โยมนำบ้างนะโลกุตระจิตครับผมโลกุตระจิต8หรือ10 10ดวงคือมรรคจิต4หรือ20ผลจิต4หรือ20ผลจิตมรรคจิต4หรือ20คือโสดาปัตติมรรคจิต1หรือ5ตกทาคามิมักจิต1หรือ5อนาคามิมักจิต1หรือ5อรหัตตมักจิต1หรือ5ผลจิต4หรือ20คือโสดาปัตติผลจิต1หรือ5สกทาคามิผลจิต1หรือ5อนาคามิผลจิต1หรือ5อรหัตตผลจิต1หรือ5สาธุอันนี้เป็นกุญแจดอกที่หนึ่งของจิตนะอย่างน้อยก็ต้องได้นะนึกษากับได้กลับไปท่องกันมาบ้างหรือเปล่านะครับพูดทุกสัปดาห์นะพูดทุกสัปดาห์นะแต่ว่าเขาบอกว่าอะไรอัตนาโจทยัตตานังนะจงเตือนตนด้วยตนใช่ไหมอาตมาไม่ได้มีเขาเรียกว่าโอกาสไปเตือนเราอยู่ทุกวันใช่ไหมมีเสียงตามสายอยู่ดีก็ไปกล้องในหัวถ้ามีอิทธิฤทธิ์ขนาดนั้นก็ดีอยู่ดีๆก็มีเสียงกล้องขึ้นมาในหัวว่าอ้าวอย่าลืมท่องอภิธรรมนะอย่างเงี้ยเพราะนั้นคนที่อยู่กับเราตลอดก็คือตัวเราเองถูกไหมไม่ใช่คนอื่นอันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการทำงานการใช้ชีวิตโดยเฉพาะการกระทำกรรมต่างๆนะทั้งกุศลกรรมแล้วก็อกุศลกรรมใช่ไหมถ้าเกิดเราไม่รู้จักเตือนตนเองนะคนอื่นก็
โอกาสเตือนเราเนี่ยน้อยกว่าถ้าจะเคยได้ยินบาลีนี้อัปปนาโจทยัตตานังตรงนี้ก็มาจากโจทยะนะบวกกับคำว่าอัตตานังเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าอัตตาหิอัตโนนาโถอันนี้จะได้ยินบ่อยใช่ไหมตนนั้นเป็นทิพย์แห่งตนศัพท์ก็ศัพท์เดียวกันอัตตาอัตนาอัตตานังพวกนี้ก็คือจงเตือนเนี่ยโจทยะก็คือจงเตือนเตือนใครอัตตานังเตือนตนแล้วใครจะเตือนก็คืออัตนาด้วยตนจงเตือนตนด้วยตนมีโอกาสทำกุศลก็เตือนว่าอย่าลืมทำนะมีโอกาสทำอกุศลเป็นไงก็เตือนว่าอย่าทำนะเพราะว่าเรา ไม่มีโอกาสอยู่กับคนอื่นตลอดเวลาเหมือนเมื่อก่อนเด็กๆเราอาจจะมีพ่อแม่คอยเตือนตอนนี้มีครูบาอาจารย์คอยเตือนด้วยแต่พอถึงเวลาก็มีแต่ตัวเราเพราะถ้าไม่มีใครอยู่สิ่งที่จะทำงานก็คือตัวเราเองใจเราเป็นคนเตือนเราซึ่งก็ตรงกับเจตสิกที่สัปดาห์ที่แล้วพูดถึงคือเรื่องของความละอายชั่วโกบะหิรุโอตตปะถ้าเกิดไม่มีใครเห็นแล้วเราทำแต่ว่าเราไม่มีความละอายนะวันนี้ก็มาต่อกันที่เจตสิกปรมัตเหมือนเดิมเจตสิกปรมัตถ์นะหัวข้อท่านก็ให้เรารู้เน้นย้ำนักศึกษาทั้งหลายเพิ่งทราบนะเราทราบกันทราบแล้วก็ต้องจำด้วยนะลักษณะ4ประการนะของเจตสิกเอกุปปาทะเกิดพร้อมกับจิตเอกนิโรธะดับพร้อมกับจิตเอกาลัมภนะมีอารมณ์เดียวกันกับจิตเอกวัตถุกะมีที่อาศัยเกิดอย่างเดียวกันกับจิตคาถานี้ก็ต้องจำเจตสิกมันออกเป็นกี่ราศีใครตอบได้บ้างนี่ถ้าเล่นเหมือนกับว่าตอนเด็กสมัยเด็กๆเราจะมีแบ่งกลุ่มตอบคำถามอันนี้ก็น่าจะช่วยกันให้แอคทีฟในห้องเรียนกันมากขึ้นเจตสิกมีทั้งหมดกี่ราศีอ่ะ3ราศีก็ค่ะมี3ราศีมีอัญญะสมานะเจตสิก13ใช่มั้ยอกุศลเจตสิก14แล้วก็โสภณะเจตสิก25เราทบทวนกุญแจดอกที่1กันก่อนเรื่องของกลุ่มเจตสิกเมื่อกี้เสียงใครยมเพ็ญประภาหรือเปล่ายังเจ้าค่ะเห็นมันเปิดไฟเอายมบีแล้วไอยมบีไอยมบีเป็นต้นเสียงนักศึกษาที่เหลืออย่าลืมท่องตามด้วยนะเราไม่ได้เปิดไฟแต่เราท่องตามเสียงฟ้าลองมาวันก่อนสอนบาลีฟ้าผ่าไฟดับว่านักเรียนไฟดับนักเรียนก็ยังเรียนอยู่อนุโมทนาก็มีพระที่เรียนบาลีตรงนี้เอาเลยเจตสิก52คือเจตสิก52คืออัญญสมณะเจตสิก13อกุศลเจตสิก14โสภณะเจตสิก25อัญญสมณะเจตสิก13คือสัมผัสจิตตะสาธารสัพพะจิตตะสาธารณะเจตสิก7ปาคินนกะเจตสิก6อกุศลเจตสิก14คือโมจะตุกกะเจตสิก4โลตุกะเจตสิก3โมจะตุกกะเจตสิก4ขิทุกกะเจตสิก2วิจิกิจฉาเจตสิก1โสภณะเจตสิก25คือโสภณะสาธารณะเจตสิก19
วีรตีเจตสิกสามอัปปมัญญาเจตสิกสองปัญญินทรีย์เจตสิกหนึ่งเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุอันนี้มันแจดอกที่สองทบทวนกันหน่อยเมื่อกี้โยมบีอ่านหรือท่องโยมบีอ่านค่ะเดี๋ยวสักพักก็จะได้เหมือนอ่านเลยใช่ไหมอ่านบ่อยๆยังท่องไม่ได้เจ้าค่ะยากค่ะแหมยากๆเนี่ยสมภูมิเราดีง่ายๆเราไม่เรียนนะแล้วคนระดับเราใช่ไหมศึกษาแล้วก็เราศึกษาพิธรรมทำอันยิ่งก็อย่างที่บอกนะเราใช้อ่านบ่อยๆอ่านทุกวันเนี่ยสมมติถ้าเกิดอาตมาเราไม่สมมตินักศึกษาไม่ได้อยู่ในห้องเรียนก็เปิดหนังสือมาก็อ่านอ่านกุญแจดอกที่หนึ่งดอกที่สองวันหนึ่งก็รอบหนึ่งวันอาทิตย์หนึ่งก็ได้ตั้ง7รอบเข้าไปแล้วนะไปเรื่อยๆมันก็เริ่มได้เองเหมือนกับเด็กใช่ไหมเริ่มคลานเริ่มเดินสุดท้ายก็วิ่งได้ตีลังกาได้กุญแจดอกที่สองกุญแจดอกที่สองใครอยู่ไหมโยมอะไรโยมมะลิโยมมะลิอยู่ไหมอยู่เจ้าค่ะพระอาจารย์สัพพจิตตะสาธารณะเจตสิกเจ็ดคือผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตสินสีมณสิการปกินนักะเจตสิกหกคือวิตกวิจารอธิโมกวิริยะปีติฉันทะโมจตุกะเจตสิกสี่คือโมหะอหิริกะอโนตัปปะอุทธัจจะโลติกะเจตสิกสามคือโลภะทิฏฐิมานะโทจตุกะเจตสิกสี่คือโทสะอิสามัชฌริยะกุกุจจะทิทุกะเจตสิกสองคือทินะมิทะวิจิกิจฉาเจตสิกหนึ่งคือวิจิกิจฉาโสภณะสาธารณะเจตสิก19คือศรัทธาสติหิริโอตัปปะอโลภะอโทสะตัตตระมัชชัตตตากายะปัสสัทธิจิตตะปัสสัทธิกายะละหูตาจิตตะละหูตากายะมุทุตาจิตตะมุทุตากายะกัมมัญญตาจิตตะกัมมัญญตากายะปาคุญญตาจิตตะปาคุญญาตากายุชุกตาจิตตุชุกตาวิรตีเจตสิกสามคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะอัปปมัญญาเจตสิกสองคือกรุณามุทิตาปัญญินทรีย์เจตสิกหนึ่งคือปัญญาค่ะสาธุสาธุสาธุเนี่ยเห็นไหมยันที่เมื่อกี้ไม่ว่าจะเป็นโยมนพดลโยมชาคอนโยมบีโยมปลิเห็นไหมเกิดฉาบฉานคล่องแคล่วถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีเพราะว่าพอเราอ่านได้อ่านถูกนะพอมันเริ่มคล่องปากเดี๋ยวสักพักมันก็จะขึ้นใจนะเพราะเบื้องต้นจริงเราก็ต้องเริ่มตั้งแต่ฝึกอ่านให้มันถูกต้องชัดถ้อยชัดคำแล้วต่อไปเนี่ยมันก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะพยายามทำอย่างนี้กับตัวบทเรียนหรือว่าคำศัพท์ประโยคใหม่ๆเพราะโดยเฉพาะประโยคภาษาบาลีหรือเป็นศัพท์พวกธรรมะเนี่ยอาจจะยังไม่คุ้นเคยถ้าเราฝึกอ่านแบบนี้พอมันคล่องปากแล้วเดี๋ยวมันก็จะเริ่มได้ขึ้นเรื่อยๆมาดูความหมายของเจตสิกที่เราเรียนไปกลุ่มแรกเรียกว่าสัพพจิตตสาธารณะเจตสิกเจ็ดเพราะประกอบกับจิตได้ทั้งหมดเลย121ดวงนะไม่ว่าจะเป็นภาษาเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตินทรีย์แล้วก็มนสิการส่วนกลุ่มที่เป็นปกิณกะก็คือประกอบได้ทั่วๆไปนะแต่ไม่ทุกดวงแต่ไปได้ทุกกลุ่มของจิตนะไม่ว่าจะเป็นวิตกวิจารอธิโมกขริยะปิติฉันทะนะ6ดวงนี้ก็จะประกอบได้ตามสมควรนะแต่ไม่ทั้งหมดนะก็ไม่เหมือนสัพพะจิตตสาธารณะเจตสิกถัดมาคือกลุ่มของอกุศลเจตสิกเราก็เรียนแล้วในเรื่องของโมจตุกะนะประกอบได้ในอกุศลจิต12ดวงก็คือทุกดวงนะไปก็ไปทั้ง4นะโมหะอหิริกะอโ
อนุตตัปปะอุทธัจจส่วนโลติกะนะโลภะทิฏฐิมานะก็จะวนเวียนอยู่แต่ในโลภะมูลจิตเท่านั้นนะเช่นเดียวกันโทสะมูลจิตก็จะมีโทจตุกะเจตสิก4นะโทสะอิสสามัจฉริยะกุกุจจะนะนี่ก็จะเป็นเจตสิกที่ประจำอยู่ในส่วนนะเขาเรียกว่าในพื้นที่ของตัวเองทีนะมิทะก็อยู่ในอกุศลจิตเหมือนกันแต่ว่าอยู่เฉพาะในจิตที่เป็นสสังขาริกเพราะนั้นถ้าเรายังไม่ลืมในเรื่องของสังขารเพทนายนะเราจำแนกจิตโดยสังขารเพทนายคือแบ่งเป็นอสังขาริกกับสสังขาริกในส่วนเฉพาะอกุศลจิตเนี่ยดึงออกมาคือสสังขาริกจิตทีนะมิทะจะประกอบในสสังขาริกจิตแต่ก็ยังอยู่ในอกุศลอยู่ดีซึ่งสสังขาริกจิตที่เป็นอกุศลก็มีแค่5ดวงเท่านั้นก็คือโลภะมูลจิตนะดวงที่2 4 6 8แล้วก็โทสะมูลจิตดวงที่2วิจิกิจฉาอันนี้ในระดับเดียวใจเดียวนะอยู่ในวิจิกิจฉาสัพพยุตจิตนั่นคือโมหะมูลจิตดวงที่1แล้วก็สัปดาห์ก่อนก็ได้พูดถึงโสภณะเจตสิก25กลุ่มแรกก็คือโสภณะสาธารณะเจตสิกมีคำว่าสาธารณะเช่นเดียวกันนะเหมือนกับสัพพทิตะเนี่ยสาธารณะสัพพากุศลสาธารณะตรงนี้เราก็จะรู้จักโสภณะสาธารณะเจตสิกเอาตัวสาธารณะบ่งบอกถึงการประกอบทั่วมีเพียงสัพพะสัพพะจิตตะสัพพะจิตตะสาธารณะเจตสิกอันนี้คือประกอบได้ทั้งหมดจริงๆนั่นคือประกอบได้อันนี้เจ็ดดวงใช่ไหมภาษาเป็นต้นจนถึงมนสิการประกอบได้ในสิ่งนี้121เลยอีกอันนึงก็คือสัพพากุศลสาธารณะสี่ดวงก็คือโมตตุกะนี่โมหะอิหิริกะอนัตตปะอุทจจะอันนี้ได้ในอกุศล72ส่วนโสภณะสาธารณะเจตสิก19ดวงประกอบเป็นโสภณจิต59หรือ91ดวงนั่นเองครับแล้วเราจะเจอสาธารณคำว่าสาธารณะเนี่ยอยู่3กลุ่มอย่างที่อธิบายไปว่ามีแบบทั้งหมดทั้งหมดแบบทั้งหมดกับทั้งหมดแบบไม่ทั้งหมดสัพพติตะสาธารณะเจตสิก7เนี่ยประกอบได้ทั้งหมดจริงๆก็คือในจิตทั้งหมดทุกดวงส่วนอีก2กลุ่มนี้ก็เฉพาะกลุ่มที่เขาประกอบได้และในกลุ่มที่เขาประกอบได้เขาก็สามารถประกอบได้ทั้งหมดทุกดวงนะศรัทธานะวันก่อนเรา พูดถึงความหมายไปแล้วศรัทธาธรรมชาติที่มีความเชื่อและเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตามความเป็นจริงเชื่อในกรรมและผลของกรรมนะคำว่าศรัทธาก็คือความเชื่อนี่เองส่วนในจริงความเลื่อมใสเนี่ยในภาษาบาลีท่านก็ใช้คำว่าปสาทะเราจะมักจะได้ยินคนพูดเป็นคำคู่กันมีศรัทธาประสาทะก็มีความเชื่อแล้วก็ความเลื่อมใส
ซึ่งพอเราเชื่อใช่ไหมเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือเชื่อในพระรัตนตรัยพอเราเชื่ออย่างนี้แล้วเราก็จะปราศจากความสงสัยดังนั้นตัวสภาวะเนี่ยมันก็จะตรงกันข้ามกับความสงสัยในพระรัตนตรัยก็คือวิจิกิจฉาพอใจของเราเริ่มใส่แล้วเนี่ยก็จะเกิดอะไรอยู่เกิดความเพียรเพราะถ้าเกิดเราไม่เชื่อก็สงสัยไปเรื่อยนะว่าสอนพระธรรมคำสั่งสอนเนี่ยจริงหรือเปล่านะมานั่งนั่งเดินเดินปฏิบัติมันจะบรรลุธรรมได้ยังไงแต่เราก็ไม่อยากทำเพราะมาทำอะไรที่ไม่รู้จุดหมายยิ่งเป็นเรื่องของนามธรรมเนี่ยคนปัจจุบันก็คือเน้นพวกสิ่งที่เห็นนะครับว่าพิสูจน์ได้หลักวิทยาศาสตร์แต่บางอย่างอย่าลืมว่าวิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้แต่ก็ไม่เชื่อว่าไม่มีอยู่จริงเพราะว่าสิ่งที่เคยพิสูจน์ไม่ได้ก็เพิ่งมาพิสูจน์ได้หลังๆใช่ไหมซึ่งมันก็มีอยู่จริงตั้งแต่ตอนที่พิสูจน์ไม่ได้นะเพราะนั้นถ้าเกิดความเชื่อปุ๊บก็จะเกิดอะไรเกิดความเพียรเกิดวิริยะอุตสาหะมีความพยายามใช่ไหมที่จะทำกุศลมีสติระลึกถึงการงานที่ทำสติเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญแต่ว่าถ้าสติเกิดแบบเขาเรียกว่าขัดตอนนะมาไปไปนะว่าแบบมาบ้างไม่มาบ้างมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เท่ากับการมีความเพียรความเพียรเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญแต่ว่าเราศรัทธาแล้วก็มีความเพียรคอยประคองปักขะความเพียรนี่เขาเรียกว่ามีลักษณะประคับประคองปักกหะลักขณังก็คือว่าคอยประคองให้สติก็ทำงานตามลักษณะหน้าที่ของมันไม่ว่าจะเป็นการเพียรในกายนะกายเวทนาจิตธรรมนะในการระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อพิจารณาไปเรื่อยก็จิตก็จะเริ่มตั้งมั่นนะตั้งมั่นก็เกิดปัญญาขึ้นในที่สุด นี้ศรัทธาหรือความเชื่อเนี่ยโดยหลักๆท่านก็จะพูดถึงอยู่4อย่างก็คืออันแรกเราต้องเชื่อเรื่องของกรรมอย่างที่เรามาเรียนทุกท่านก็คงเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมอยู่แล้วทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคนเราเพราะนั้นจะทำดีแล้วยังไม่ได้ดีสักทีบางทีก็เกิดท้อใจแต่ถ้าเรียนธรรมะเนี่ยก็ให้นึกไว้เสมอว่าผลของกรรมเนี่ยรอให้ผลอยู่เสมอแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาเหมือนกับเราหว่านพืชนะลงไปในดินนะเราก็ไม่สามารถจะบังคับว่าพอหย่อนปุ๊บฝังกลบโรยปุ๋ยอย่างดีต่อให้ปุ๋ยแพงขนาดไหนบอกว่าอ้าวให้งอกเดี๋ยวนี้ยังไงก็ไม่สามารถจะงอกขึ้นมาทันทีใช่ไหมแต่เมื่อดินและน้ำอากาศพร้อมและธาตุมีเหตุปัจจัยถึงพร้อมนั่นเองต้นไม้หรือว่าเมล็ดพันธุ์นั้นก็งอกงามออกมาได้จะบอกมันให้ไม่งอกก็ไม่ได้ไม่งอกไม่ใช่ถั่วงอกนะไม่งอกงามให้งอกก็ไม่งอกพอบอกให้ไม่ให้งอกก็กลับงอกเหมือนกันผลของกรรมก็เหมือนกันจะอยากให้มันให้ผลแต่เหตุปัจจัยไม่ถึงพร้อมมันก็ยังไม่ให้ผลเมื่อใดก็ตามเหตุปัจจัยถึงพร้อมเนี่ยมันก็ให้ผลแม้จะไม่ต้องการห้ามเท่าไหร่มันก็ให้ผลอยู่ดีนะเช่นเดียวกันก็สั่งสมเป็นบุญบารมีไปเพราะนั้นถ้าเราเชื่อกรรมและผลของกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่ใช่ทำดีได้รวยนะคนบอกว่าทำไมทำดีแล้วยังลำบากเหลือเกินพระท่านก็บอกว่าโยมเนี่ยอยากทำดีแล้วเกิดอะไรบอกโยมอยากมีกินมีใช้อยากรวยพระท่านก็บอกว่าทำดีได้ดีนะโยมไม่ใช่ทำดีได้รวยชอบมีคนมาพูดแซวใช่ไหมว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถึงไปนะคนเขายังไม่ได้ศึกษาธรรมะอย่างแท้จริงเราศึกษาธรรมะเราก็รู้ว่าที่เขาที่คนดีกำลังลำบากที่คนชั่วกำลังสบายเพราะว่าอดีตชาติเขากำลังรับผลคนชั่วเนี่ยเขารับผลดีแสดงว่าอดีตเขาก็ทำดีไม่ธรรมดานะ
กรรมชั่วเขาก็ยังไม่ให้ผลคนดีก็เหมือนกันบางทีก็ลำบากเพราะว่าจริงๆแล้วกรรมดีของเขาก็ยังไม่หมดเช่นเดียวกันเรากินอาหารกินยังไงก็ต้องหมดเช่นเดียวกันเราเสวยผลของกรรมสักพักเนี่ยผลของกรรมที่เราเคยทำมันก็หมดแต่ว่าถ้าเรากินอิ่มเราก็ต้องไปหาอาหารเพิ่มเช่นเดียวกันเราทำกรรมเราใช้ผลกรรมนะเราก็มีอันนี้เราไม่จำเป็นต้องไปหาเพราะเราหาอยู่แล้วเป็นปกตินะทุกวันเรามีการทำกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายมันมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสามทางนะมโนกรรมเยอะที่สุดเลยใช่ไหมขณะนอนอยู่เฉยๆนะตอนหลับเนี่ยเราไปคิดถึงเรื่องงานคิดถึงญาติพี่น้องคิดถึงเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยคิดดีก็ตามคิดไม่ดีก็ตามไม่ได้ทำอะไรทางกายหรือวาจาเลยโอ้โหแต่ว่ากรรมเกิดมากมายนำไปทวนนั้นมโนกรรมนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดต้องระวังอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังวาจาแล้วก็พระบาลีที่ยกมาตอนต้นเนี่ยอัตนาโจทยตานังตอนนั้นเราก็ต้องเตือนเอาถ้าคิดอกุศลก็เตือนเอาดูตัวเองนิดหน่อยก็ได้เออคิดไปอีกแล้วไม่ดีเลิกคิดไปนะศรัทธานะอันดับแรกก็คือต้องเชื่อเรื่องของกรรมกรรมศรัทธากรรมศรัทธาพอเราเชื่อเรื่องของกรรมนะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วที่บอกนี่ก็คือเชื่อบุญเชื่อบาปนะหว่านพืชเช่นใดได้ผลเช่นนั้นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันนี้น่าจะเคยได้ยินบ่อยมันเราอย่าเพิ่งหมดกำลังใจนะอย่างที่บอกชีวิตปัจจุบันคืออดีตที่เคยทำปัจจุบันที่ทำคืออนาคตที่รอรับลำบากก็ไม่ลำบากตลอดสบายก็ไม่สบายตลอดประการที่สองก็คือเชื่อเรื่องของอิงกับเมื่อสักครู่คือเรื่องของผลนะเชื่อวิปากศรัทธาคือความเชื่อเรื่องของผลนะผลบุญผลบาปประการที่สามก็คือกรรมะอันนี้เคยพูดไปก็กรรมะสักกตากรรมัสสักกตาปัญญาศรัทธาก่อนหน้านี้มีเรื่องของปัญญาอันนี้คือปัญญาที่เชื่อปัญญาพิจารณาว่าตนมีกรรมเป็นของตนอันนี้คือเชื่อนะว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีกรรมเป็นของตนเวลาคนอื่นกินข้าวหรือว่ากินอะไรก็ตามถามว่าเราอิ่มไหมนะก็เราก็ไม่อิ่มนะเวลาเรากินก็ไม่ได้ทำให้คนอื่นอิ่มเพราะนั้นใครทำใครก็ได้นะจริงอยู่เวลาเราไปทำบุญเนี่ยนะฝากทำบุญก็ต้องน้อมใจไปด้วยว่าไม่ใช่ว่าคนอื่นจะทำแทนเราได้กระทั่งพ่อแม่พี่น้องแต่พ่อแม่เป็นที่รักที่สุดใช่ไหมอยากจะทำให้ลูกเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำแทนกันได้เลยนะไปทำบุญแทนทำบุญแทนหรือแม้กระทั่งอย่างในช่วงที่สำคัญของชีวิตก็คือช่วงที่เจ็บป่วยบางทีคนอื่นก็ไม่ทำไปทำแทนบอกแล้วก็ประมาณเจอญาติโยมบอกให้มาทำแทนคนนั้นคนนี้เขาอยู่โรงพยาบาลอะไรนี้แต่มาก็เลยบอกว่าคุยเรื่องนี้ว่าทำแทนได้ไหมอธิบายให้โยมฟังว่าจริงๆมันเราทำแทนไม่ได้นะแต่เราสามารถนำสิ่งที่เราทำเนี่ยไปบอกไปกล่าวยิ่งปัจจุบันเนี่ยมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดีมากมายใช้เป็นประโยชน์ถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอนะหรือบางคนก็มีนะแบบก็เรียกว่าอะไรนะวิดีโอคอลเลยว่ากำลังถวายสังฆทานอยู่นะให้น้อมใจอนุโมทนาสาธุอย่างนั้นต่างหากที่คนที่เราตั้งใจทำบุญแทนเนี่ยเขาจะได้บุญนะไม่งั้นเรามาทำบุญใช่ไหมก็เหมือนกับเรากินข้าวเรากินกินของเราอิ่มแล้วเราไปบอกคนที่เราจะทำบุญให้บอกอิ่มหรือยังนะเรากินไปตั้ง3จานแล้วเขาจะอิ่มได้ยังไงอย่างที่บอกแต่ว่าพยายามให้เขาน้อมใจนะแต่มาเองเวลาทำบุญเนี่ยแต่มาก็จะส่งภาพส่งคลิปวิดีโออะไรไปให้ญาติโยมให้อนุโมทนาร่วมกันเมื่อนั้นเขาก็จะได้บุญในส่วนที่เป็นอนุโมทนาใหม่เวลาเราอยู่กับเพื่อนเราก็ทำอย่างเงี้ยนะ
ไปใช้สื่อพวกนี้ให้มันเป็นประโยชน์นะคนที่อนุโมทนาเขาเรียกว่าน้อมใจได้มากนะบางทียังอาจจะมากกว่าคนทำซะด้วยซ้ำถ้าคนทำเนี่ยอาจจะทำแบบด้วยจิตที่เป็นปกติหรือว่าสมมติโดนบังคับไปนะแต่ส่งมาให้เราแล้วโอ้สาธุสาธุนะให้ไปทำบุญอย่างนี้ดีไม่ดีจะได้เยอะกว่าคนนำอีกเพราะนั้นทุกอย่างใช่ไหมอยู่ที่ใจนะกุศลจิตนะมันเป็นจิตนะเป็นนามธรรมนะไม่ได้อยู่ที่การกระทำเพียงอย่างเดียวนะกรรมสกตาสัทธาคือเชื่อกรรมนะว่าสัตว์ทั้งหลายมีการเป็นของตนนะสุดท้ายก็คือเรื่องของตถาคตโพธิสัทธาเชื่อความตรัสรู้ของพระตถาคตพระตถาคตก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งจริงอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญว่าถ้าเกิดถ้าข้อสุดท้ายนี่ไม่เชื่อนะมันก็อาจจะไม่ค่อยเชื่อ3ข้อบนใช่ไหมเพราะว่าคำสอนเรื่องกรรมผลของกรรมและกรรมมีประสาทมีกรรมเป็นของตนคือเป็นคำสอนในพุทธศาสนาคำสอนของพระพุทธองค์ต่างๆเชื่อเพราะฉะนั้นถ้าเชื่อว่าสิ่งที่พระองค์ทรงนำมาสอนไม่ว่าจะเป็นปริยัตินะปฏิบัติแล้วก็ผลคือปฏิเวทเป็นเรื่องจริงเป็นคำสอนที่มีอยู่จริงเข้าถึงได้เราเชื่อแบบนี้เราก็จะมีกำลังใจมีความเพียรนี่ในการทำกุศลมันก็จะมีความเชื่ออีกสามด้านข้างต้นด้วยถัดมาก็คือสติสติธรรมชาติที่ขออนุญาตครับอาจารย์ขออนุญาตว่าผมโยมชาคอนทำไมภาษาไม่เป็นเจตสิกดวงหนึ่งครับภาษาธรรมศรัทธาเขาจัดอยู่ในเจตสิกของศรัทธาคือศรัทธานี่มีลักษณะทั้งเชื่อและเลื่อมใสเพียงแต่ว่าจะมาอธิบายศัพท์ให้ฟังเท่านั้นเองว่าถ้าศัพท์ที่ว่าเราพูดคำว่ามีศรัทธาภาษาธรรมเนี่ยท่านมักจะใช้คำสองคำนี้อ๋อครับครับแต่ว่าโดยลักษณะทั้งสองอย่างเนี่ยมันรวมอยู่ในศรัทธาเจตสิกนะครับครับสาธุสาธุอันนี้เป็นช่างสังเกตดีนะสติธรรมชาติที่มีความระลึกในอารมณ์ที่เกี่ยวด้วยกุศลกุศลธรรมมีคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นต้นนะสติก็คือลักษณะของเขาเนี่ยช่วยให้เราเนี่ยไม่หลงลืมมีความไม่หลงลืมเป็นลักษณะนะให้ช่วยให้ทำอื่นๆที่ประกอบร่วมกับตนเนี่ยสามารถระลึกในสภาวะต่างๆได้เหมือนชื่อของเขาเลยคือสตินะสติที่เราพูดถึงในเรื่องของการปฏิบัติก็คือสติปัฏฐานใช่ไหมการที่เราได้ระลึกถึงกุศลธรรมและระลึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยก็เป็นสติปัฏฐานขอไปเป็นอนุสติเหมือนกันเพราะนั้นเวลาปฏิบัติก็เรียกสติปัฏฐานนะหรืออารมณ์ของกรรมฐานก็เรียกอนุสติก็มีนะถ้าเป็นการระลึกทั่วๆไปนะสติทั่วๆไปก็คือเนี่ยการระลึกถึงเขาเรียกว่าที่รู้ตัวใช่ไหมเนี่ยมักจะมาคู่กับสัมปชัญญะนะรู้ตัวทั่วพร้อมนะว่าจะเดินจะยืนจะข้ามถนนอะไรก็ระวังนะแล้วก็นอกจากนั้นก็เขาเรียกว่าคิดนะมีสติเราเรียกรู้ก่อนพูดก่อนทำก่อนทำก่อนพูดแล้วก่อนคิดนะสตินะมักท่านจะให้มันมาคู่กับสัมปชัญญะสติและสัมปชัญญะทำสองอย่างนี้เป็นธรรมที่มีอุปการะกับการใช้ชีวิตมากท่านก็เลยเรียกว่าพระหุปปการะธรรมพระหุปก็คือมากธรรมที่มีอุปการะมากช่วยในการป้องกันความเดือดร้อนในภายหลังนะครับเพราะเราถ้าเราระวังไม่ว่าจะเป็นการ
ทำการพูดการคิดก่อนทำก่อนพูดก่อนคิดเราก็จะไม่ทำสิ่งไม่ดีจะไม่พูดสิ่งไม่ดีแต่คิดเนี่ยเราคิดไปแล้วเราแต่เราระวังไม่ให้มันคิดใหม่ได้นะเราไม่สามารถจะห้ามคิดก่อนเพราะเราคิดไปแล้วนะไม่เหมือนกับการกระทำเพราะว่าการกระทำมันเกิดทางใจมันก็มันดันขึ้นมาเวลาโกรธก่อนจะต่อยใครก่อนจะตีใครมันดันขึ้นมาความรู้สึกถ้าเราลองสังเกตเวลาเราดูตัวเองมันดันขึ้นมาใช่ไหมก่อนที่จะระเบิดออกมานะทางปากบ้างทางมือบ้างทางเท้าบ้างนะพวกนี้ก็เป็นธรรมที่มีอุปการะมากนะสติโดยทั่วๆไปกับสติปัฏฐานก็จะต่างกันนะสติโดยทั่วๆไปก็สิ่งที่บอกมีสติในการพูดการคิดการทำนะส่วนสติที่ระลึกในสิบหัวข้อก็เป็นหนึ่งในอารมณ์กรรมฐานนะอารมณ์สมถกรรมฐานสมถกรรมฐาน40อย่างเนี่ย จะมี10กรรมฐาน40นะที่เราพูดถึงก็คือเรื่องของอารมณ์กรรมฐานส่วนใหญ่ก็จะเป็นของสมถะคือกับกสิณ10นะกสิณ10นะกสิณ10อสุภะ10อนุสติ10กสิณ10ก็คือการเพ่งพวกดินน้ำไฟลมสีเขียวเหลืองแดงขาวอากาศแสงสว่างอสุภะก็ดูพวกซากศพพิจารณาซากศพเพ่งซากศพเป็นอารมณ์นะอนุสติก็คือมีสติระลึกรู้สี่นี่ก็คืออัปปมัญญาเมตตากรุณามุทิตามุทิตาอุเบกขาแล้วก็การพิจารณาธาตุทั้งสี่เรียกว่าจตุธาตุวัฏฐานพิจารณาอาหารที่กินเข้าไปนะอาหารเรปฏิกูลสัญญาว่ามันมีความปฏิกูลท่านให้ดูตั้งแต่ก่อนกินเข้าไปเสิร์ฟออกมาหน้าตาสวยงามใช่ไหมลงเขาแค่เข้าไปในปากกลับออกมาก็ไม่เหมือนเดิมนะเนี่ยไม่ต้องพูดถึงว่าถ้าผ่านกระบวนการในร่างกายใช่ไหมว่าเป็นของปฏิกูลนะแล้วสุดท้ายคืออรูปกรรมฐานซึ่งในกรรมฐานทั้ง40อย่างในนั้นก็จะมีอนุสติเสพอยู่อนุสติเสพก็คือการระลึกถึงอะไรบ้างระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธานุสติระลึกถึงคุณของพระธรรมก็คือธรรมานุสติระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ก็คือสังฆานุสตินะเรื่องพุทธานุสติเนี่ยต้องทำความเข้าใจให้ดีอย่างบางคนบอกว่าเพ่งรูปนะหรือว่าเพ่งพระพุทธรูปอันนั้นคือกำลังดูรูปารมณ์ไม่ใช่การพิจารณาพุทธานุสติพุทธานุสติเนี่ยบ่งไปถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะไปถึงคุณธรรมที่พระองค์มีไม่ใช่ตัวรูปกายที่เป็นสิ่งแทนพระองค์เช่นพระพุทธรูปบอกว่ารูปต่างๆที่เราเอามาทำกันนะซึ่งพุทธคุณใครทราบบ้างพุทธคุณมีกี่อย่างส่วนมนต์ทำวัดเย็นมีบอกไปเก้าไหมคะเก้าไหมคะนี่คือถามอาตมาหรือว่าบอกอาตมามีไหมนะอยากจะตอบแต่ไม่แน่ใจค่ะอาจารย์ไม่เป็นไรยอมดีแล้วผมอายครูบอกรู้วิชาอายภรรยาบอกมีบทนะพุทธคุณเก้าธรรมคุณเท่าไหร่หกค่ะหกแล้วก็สังฆคุณเก้าค่ะเก่งมาก969นะ3ตัวพอดีอาตมาเคยได้ยินคนเล่าให้ฟังว่ารู้สึกไม่รู้จะใช่ประเทศอินเดียหรือเปล่าหรือว่าพวกศรีลังกาอะไรเงี้ยบอกบางบ้านนี่ก็จะมีเลข3ตัวนี้อยู่ถ้าใครรู้ข้อมูลบอกอาตมาด้วยนะเพราะว่าเหมือนกับคล้ายๆเขียนติดไว้คล้ายๆบ้านเลขที่แต่จริงมันไม่บ้านเลขไม่ใช่บ้านเลขที่แต่ว่าบ่งบอกว่าบ้านหลังนี้หรือครอบครัวเนี้ยเค้าเชื่อก็ระลึกถึงในพุทธคุณ9ธรรมคุณ6สังฆคุณ9เพราะจะมี9กับ9เนี่ยเขียนติดไว้นะครับแปะไว้คล้ายๆบ้านเลขที่นะซึ่งพวกนี้เราก็นับได้นะไปนับดูได้เพราะทุกคนต้องสวดได้อยู่แล้วนะที่เราบุกสวดบวชเอติปิโสเนี่ยนะ
เวลาเวียนเทียนอะไรก็ตามก็นับไปเนี่ยจะเก้าไหมนะธรรมกุลหกไหมสังฆกุลเก้าไหมนะอิติปิโสภะควาอารหังสัมมาสัมพุทโววิจาจารณสัพปโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสนังมุทโธภะควาติเห็นไหมก็จบที่ภะควานะมาใกล้เลขเก้ากันเลยสังฆกุลก็เช่นเดียวกันสวัสดิ์ครับตัวพระตาธรรมขอไปสัมมคุณสังฆคุณก็สุปฏิปันโนนี่ก็คือการระลึกถึงคุณก็จะเรียกว่าพุทธานุสติคุณของพระพุทธเจ้าระลึกถึงคุณของพระธรรมเราก็เรียกว่าธรรมานุสติระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ก็คือสังฆานุสติในหมวดอนุสติทั้ง10เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการระลึกอะไรก็ตามตัวหลักเขาหรือว่าสภาวะของนักอภิธรรมก็คือองค์ธรรมเป็นสติเลยตามชื่อเลยอนุสตินะมีคำว่าอนุบวกกับคำว่าสติที่กลายเป็นอนุมีสองเสือสองตัวนี่เป็นหลักภาษาของเขานะแต่โดยรากศัพท์ก็ประกอบด้วยศัพท์สองตัวนะอนุก็คือตามนะหมายถึงอะไรไม่ใช่แค่ระลึกครั้งเดียวปีละครั้งชั่วโมงละครั้งแต่ว่าตามระลึกภาษาที่เวลาเราเจอในตำราก็ใช่ว่าเนือง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 ก็คือตลอดติดต่อประจำใช่ไหมตามระลึกนี่เองตามระลึกถึงคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์ประการที่สี่ก็คือเรื่องของการระลึกถึงอะไรเนี่ยเวลาเราไปทำบุญตักบาตรนะการสละจาคาจาคะจาคานุสติจาคะก็คือการสละมันมีตำราที่เขียนไว้ที่พูดประมาณว่าจาคะมันจะลักษณะต่างจากทานตรงที่ว่าก็จะเสียสละพวกความสุขของเราด้วยอะไรในการที่จะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ใช่เฉพาะวัตถุสิ่งของหรือว่าพวกเงินทองนะเวลาเราระลึกถึงจาคานุสติเหมือนที่อาตมาเคยพูดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราได้เรียนในมัชฌิมโทมัชฌิมอภิธรรมิกโทสมัยที่อาตมาเรียนอาตมาก็ชอบข้อจาคานุสติมากเอามาท่องนะก็มีคำเขาเรียกว่าคำบริกรรมบริกรรมเพื่อให้ระลึกถึงสิ่งที่เราได้เคยสละได้ให้ไปในบรรดาชนทั้งหลายที่มีเจตสิกที่เรียนไปแล้วในตัวดีอันนี้มันจะเคยพูดแล้วมัจฉริยะมัจฉริยะนี่มีความหวงแหนนึงนะห้าอย่างอาวาสกุลวรรณะธรรมะว่าตัวนี้แต่ว่าพอเราลึกถึงจาคานุสติเราลึกยังไงให้เราบอกกับตัวเองว่าในบรรดาชนที่มีมัจฉริยะก่อกวนกำเริบอยู่ในใจหวงแหนแต่ว่าเราเนี่ยยินดีปลื้มใจในการบริจาคก็คือในการสละโดยปราศจากความมัจฉริยะการที่ได้เกิดเป็นมนุษย์นี้ดีจริงหนอเพราะนั้นการที่เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมีโอกาสทำบุญได้สะดวกกว่าสัตว์อาชาแต่มาก็จำได้ตั้งแต่ตอนเรียนมาเพราะชอบเพราะนั้นเวลาเรามีความชอบอะไรมันมีความสนใจมีความใส่ใจสนใจใส่ใจสนใจมาก่อนใช่ไหมแล้วก็จะมาตามมาด้วยใส่ใจก็คือจะมีฉันทะต่อมาเมื่อมีฉันทะมีวิริยะจิตตังวิมังสาตามมาเมื่อรวมทั้ง4อย่างใช่ไหมก็จะครบอิทธิบาทอิทธิกับปาทานอิทธิเนี่ยปกติทั่วไปแปลว่าฤทธิ์ก็ได้แต่แปลว่าความสำเร็จก็ได้ปาทะก็คือบาทนี่หนทางหรือเส้นทางเพราะนั้นอิทธิบาทก็คือหนทางแห่งความสำเร็จตามที่เราประสงค์หวังไว้มี4ตัวนี้ก็จะทำอะไรก็ตามสำเร็จว่านักศึกษาลองสังเกตถ้าเรามีฉันทะพอใจนะใส่ใจวิริยะก็เพียรจดจ่อคิดพิจารณายิ่งเรียนก็ยิ่งสนุกยิ่งท่องก็ยิ่งสนุกอันนั้นก็อยากรู้อันนี้ก็อยากรู้สงสัยก็ถามอันนี้ก็จะประสบความสำเร็จแต่อย่างแรกก็อาจจะต้องเริ่มจับสนใจก่อนแล้วค่อยมาเกิดความพอใจหรือว่าใส่ใจนี่คือจาคานุสตินะต่อมาก็คือศีลานุสติเ
ีสลับอันนี้นะสีลานุสติระลึกถึงศีลของตนความบริสุทธิ์ของศีลของตนในพระไตรปิฎกเนี่ยมีพูดถึงนะแต่มาจำไว้จำได้ว่าเล่มไหนเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังก็แล้วกันคือว่าพระเถระเนี่ยท่านระลึกถึงศีลของท่านนะระลึกถึงว่าตั้งแต่บวชมาเนี่ยศีลของท่านไม่ด่างพร้อยมันจะมีอยู่4แบบขาดนะขาดทะลุด่างพร้อยมี3ลักษณะ4ลักษณะนะท่านก็คิดว่าศีลของท่านเนี่ยไม่ได้ขาดทะลุด่างพร้อยเลยแต่อย่างใดท่านเป็นคนมีเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เนี่ยพอท่านระลึกถึงอย่างนี้จิตของท่านก็ตั้งมั่นเป็นสมาธินะตั้งมั่นเป็นสมาธิอย่างนี้ข้าอ่ะยกขึ้นสู่วิปัสสนาตอนนั้นปิติก็หล่อเลี้ยงยกขึ้นสู่วิปัสสนาด้วยจิตที่ตั้งมั่นก็บรรลุพระอรหันต์เพราะฉะนั้นการระลึกถึงศีลก็มีประโยชน์นะทำให้บรรลุธรรมได้ด้วยขออนุญาตครับอาจารย์ครับว่าไงศีลานุสติกับศีลปัฏฐปรามาสมันต่างกันยังไงครับศีลปัฏฐปรามาสออกคนละอันกันเลยนึงศีลศีลแต่เราก็ไม่รู้จะเขียนบาลีเลยจะเขียนไทยเนี่ยศีลสีลับพัตตะปรามาสสองอันนี้ประกอบด้วยสองคำนะโยมประกอบด้วยศีลกับรสพัตตะคือรสหมายถึงพวกธรรมเนียมประเพณีการปฏิบัติพวกศีลพัตตะปรามาสก็คือความเหมือนกับคล้ายๆความเข้าใจความประพฤติที่ผิดเข้าใจว่าอย่างนี้เป็นการรักษาศีลเข้าใจว่าการกระทำอย่างนี้เป็นการประพฤติที่ถูกต้องนี่คือเขาก็เหมือนกับทำสิ่งที่ผิดไปมีศีลและพรตที่ไม่ถูกต้องอันนั้นไม่ใช่ศีลานุสติอันนี้เป็นหนึ่งในสังโยชน์สังโยชน์ก็จะเป็นก่อจะละได้ก็ต้องเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันจะละศีลพระตาปรามาสวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาแล้วก็สักกายะทิฏฐิเนี่ยละสามตัวนี้มันเป็นโสดาบันเลยนะสังเกตว่าบางทีเห็นไหมขนาดเราเป็นชาวพุทธหรือว่าบางคนที่เป็นชาวพุทธเราก็ยังเห็นว่ามีการเชื่อการปฏิบัติหรือว่ามีศีลพรตที่ไม่ถูกต้องใช่ไหมที่มีข่าวบ่อยไปทำอย่างนู้นอย่างนี้พอพูดอย่างนู้นอย่างนี้กินอย่างนู้นอย่างนี้เราเข้าใจว่ามาทำให้เกิดมรรคผลนิพพานหลุดพ้นอะไรพวกนี้นี่ก็คือศีลพระตัดปรามาสอย่างหนึ่งแต่ถ้าเราเรียนธรรมะแล้วโอกาสที่จะเกิดแบบนั้นก็น้อยนะยากเลยซ้ำบางอย่างที่เราดูข่าวนะครับอาตมาดูข่าวเองก็พอมาโยมมาถามอาตมาก็ว่าเอ๊ะจริงๆถ้าบางอย่างมันเหมือนความรู้สึกเรามันก็ไม่น่าจะไปเชื่อนะแต่เขาก็ยังเชื่อกันเองศรัทธาไปน่ากลัวไหมถ้าเกิดว่าเชื่อในสิ่งที่ผิดศรัทธาถ้าเกิดว่ามันมากกว่าปัญญาเนี่ยตาช่างของเราเนี่ยโอ้ปัญญานี่ไม่มีน้ำหนักเลยศรัทธาแรงเกิดอะไรเกิดความงมงายนะเชื่อไม่ลืมหูลืมตาก็จะประพฤติผิดไม่คิดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นความพ้นทุกข์ในจริงปัจจุบันเนี่ยมันมีแนวสอนเนี่ยเขาเรียกว่าประยุกต์นะเพื่อให้มันเข้ากับยุคสมัยโดยยิงจากตำราก็มีนะหรือว่าไปปิดรูปปิดทางก็มีถ้าเกิดเราเรียนแล้วว่าอันไหนพิธรรมโดยเฉพาะเรื่องของการปฏิบัติถ้าทำแล้วนะกิเลสมันสงบแล้วมันระงับนะก็ถือว่าเรามาถูกทางเพราะอย่างที่บอกว่า
หลักคำสอนของพระองค์เนี่ยโดยต้องจะบอกว่าคือพระบาลีใช่ไหมอย่างอัตถคถาฎีกาหรือว่าปัจจุบันที่เรียกว่าเกจิอาจารย์คืออาจารย์รุ่นหลังๆเนี่ยท่านก็จะมีแนวที่ท่านประยุกต์นะเพื่อให้คนเนี่ยสามารถเข้าถึงเข้าใจได้ง่ายขึ้นแน่นอนว่าหลายอย่างก็ไม่ได้มาจากพระไตรปิฎกโดยตรงแต่ว่าก็เหมือนกับตีความแล้วก็ประยุกต์ใช้ถ้าปัญญามากกว่าศรัทธาก็ไม่ดีเช่นกันหรือว่าจะไม่มีความเชื่อเลยศรัทธาทั้ง4ประการข้างต้นนี้ก็อาจจะไม่เกิดขึ้นเช่นคุณน้องเคยได้ยินคนพูดถึงลักษณะว่าเขาก็ไม่เชื่อใช่ไหมว่าจะต้องไปทำดีต้องไปไหว้พระสวดมนต์ทำบุญใส่บาตรในเมื่อเขาในเมื่อทำอาชีพสุจริตแล้วซึ่งอาชีพสุจริตบางทีมันก็มีหลายอย่างใช่ไหมเช่นอาชีพอสุรอาชีพที่ไม่ดีในแง่ของชาวพุทธอย่างเงี้ยแต่ว่าสุจริตเช่นขายยาเสพติดของมึนเมาเนี่ยแต่ทางโลกก็เป็นเรื่องของอาชีพที่สุจริตใช่ไหมแต่ว่านี้ก็คือมันจะมีเรื่องของอาชีพที่อุบาสกอุบาสิกาไม่ควรจะทำเช่นขายยาพิษขายอาวุธขายยาเสพติดอะไรพวกนี้แล้วก็ระลึกถึงเทวตานุสติระลึกถึงคุณธรรมที่ทำให้ไปเกิดเป็นเทวดานะข้อนี้ก็คือมีประโยชน์ที่ว่าระลึกถึงแล้วก็มันก็นำท่านเป็นแบบอย่างนะอย่างให้ตัวเองเนี่ยมีคุณธรรมนะเหมือนกับเทวดาให้ไปเกิดในสวรรค์นะทั้ง6ชั้นนะแล้วก็อุปสมาอุปสมานุสติอันนี้อุปสมะก็คือความเข้าไปสงบในกรณีนี้ก็หมายถึงพระนิพพานนั่นเองนะเลิกถึงคุณของพระนิพพานนะนิพพานพระนิพพานเป็นธรรมชาติที่ยังไงนะโยมจำได้ไหมธรรมชาติที่สงบจากรูปนามขันธ์5สาธุนะสันติลักขณังถูกต้องสาธุนิพพานธรรมชาติที่สงบจากรูปนามขันธ์5สันติลักขณังพอเมื่อกี้จะมาค่อยๆพูดมาค่อยแย้มคำตอบมาทีละนิดใช่ไหมแต่มันก็นึกถึงเรื่องของการสอบของเราว่าการสอบสัมภาษณ์เนี่ยบางทีเวลาเราตอบไม่ได้กรรมการท่านก็ช่วยเขาเรียกว่าช่วยให้เราลึกช่วยขุดสติเราคล้ายๆใบแต่ไม่ได้บอกนะใบไม่ใช่บอกแต่ไม่ใช่มารอให้พระอาจารย์บอกอ่าจิตมี80อะไรโยม80แล้วเดี๋ยวก็ตอบว่า9นิพพานธรรมชาติที่สงบจากรูปนามขันอะไรโยมแล้วเดี๋ยวก็ตอบ5อย่างนั้นไอ้โอ้โหมันเรียกว่าสอบนั้นใบไม่ใช่บอกนะอุปสมานุสติก็คือเรื่องของคุณของนิพพานซึ่งพวกเราเนี่ยในฐานะเราไม่ได้ตั้งตนแต่ว่าเราเรียกตัวเองได้นะว่าเป็นกัลยาณปุถุชนกัลยาณก็คืองามกัลยาณธรรมคือธรรมที่งามใช่ไหมพาธิกัลยาณังมัจเจกัลยาณังปริโยสานังกัลยาณังงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดคำว่ากัลยาณก็คืองามแต่งามในที่นี้ก็คือไม่ใช่ว่าเราเป็นปุถุชนที่โอ้หน้าตาดีรูปหล่อหน้าตาสวยเนี่ยหมายถึงว่าคนที่ได้ศึกษาแล้วนะสามารถที่จะระลึกถึงคุณของพระนิพพานได้เพียงแค่การอนุมานก็คือตามทฤษฎีเพราะเรายังไม่สามารถสัมผัสของจริงได้มีเพียงพระอริยะบุคคลทั้ง4เท่านั้นที่สัมผัสพระนิพพานได้ของจริงโดยโสดาปัตติมรรคได้รับพระนิพพานเป็นครั้งแรกในสังสารวัฏนะเหมือนกับฟ้าแลบแป๊บๆแล้วก็หายไปโสดาบันสกทาคามีอนาคามีนี่บอกว่าเป็นแบบฟ้าแลบนะแต่ถ้าพระอรหันต์นั่นคือฟ้าผ่าถ้าเหล่านั้นเริ่มตั้งแต่พระโสดาบันก็จะสามารถรับรู้ถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ได้ส่วนพวกเราทั้งหลายเนี่ยที่เราเรียนกันอย่างเมื่อกี้ถามว่าโยม
ท่องได้ไหมอ่ะท่องได้ประมาณก็ท่องได้นะนิพพานเป็นธรรมชาติที่สงบจากรูปนามขันห้าแล้วก็อ๋อนึกไปเรื่อยๆอ๋อเรานิพพานสงบจากรูปนามขันห้านึกยังไงก็ไม่ถึงสักทีไม่บรรลุเหมือนเวลาเราพูดถึงสิ่งที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยสัมผัสเราก็นึกหน้าตาไม่ออกนะสมมติเราไม่รู้จักทุเรียนผลไม้มีหนามข้างในสีเหลืองพูดไปก็ไม่รู้เพราะเราไม่เคยเห็นเช่นฉันใดก็ฉันนั้นพระนิพพานของปุถุกัลยาณปุถุชนก็ทำได้เพียงแค่การเทียบเคียงอนุมานจากทฤษฎีที่เรียนนิยามตามตำราการยะคตาสติอันนี้เราลึกถึงกายอันนี้กายคือเหมือนส่วนต่างๆร่างกายไม่ใช่กายเวทนาจิตธรรมแล้วพวกอวัยวะสิ่งอะไรแล้วก็มรณาสติอ๋อลืมไปอันหนึ่งอานาปานสติการระลึกถึงความตายนั่นก็เป็นเรื่องสำคัญนะเราจะพึงตายนะเป็นแน่ตายแน่ๆแต่ไม่รู้ว่าตายยังไงตายที่ไหนนะตายเมื่อไรตายด้วยโรคอะไรนะหมดกรรมหมดอะไรก็ตายใช่ไหมผมว่าการระลึกถึงความตายเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทำประจำด้วยซ้ำนะถ้าใครเคยอ่านในตำราเนี่ยนั่นก็จะพูดถึงว่าถ้าที่ภิกษุทั้งหลายก็ไปกราบพระพุทธเจ้าแต่ละองค์เนี่ยระลึกถึงความตายยังไงเช่นวันละครั้งหรือว่าชั่วโมงละครั้งแต่ว่าพระองค์ก็สรรเสริญในส่วนของรูปภิกษุรูปที่ระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกหรือว่ารู้สึกอีกอันนึงก็จะทุกคำข้าวนะอันนี้เดี๋ยวถ้าเจอเดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังนี่ก็เป็นมรณานุสติวันนั้นถามว่าขนาดระลึกถึงบ่อยขนาดวันละครั้งหรืออะไรเงี้ยพระองค์ยังไม่ได้ว่าบ่อยแล้วเราปีนึงเราระลึกถึงปีละกี่ครั้งใช่ไหมพวกนี้ก็คือสิ่งที่ต้องอาศัยสติเจตสิกนะในการระลึกอนุสติเรียกว่าอนุสติสิกที่เป็นอารมณ์กรรมฐานส่วนสติปัฏฐานก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะอันนี้เขาเรียกว่าสติที่เป็นไปในกายเวทนาจิตธรรมกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วก็ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน นี่สัญญากับสติเหมือนเวลาเราท่องหนังสือใช่ไหมโยมสัญญาเนี่ยเหมือนเวลาเราจดอะไรต่างๆลงไปในสมุดหรือว่าบันทึกใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่ได้ไปเปิดดูนะก็ไม่รู้ว่าเราเขียนอะไรเซฟอะไรไว้นะการไปเปิดดูนะตัวที่เรียกว่าเมื่อการไม่ลืมไปเปิดสมุดหรือว่าไปเปิดไฟล์อะไรต่างๆก็คือตัวสตินะสัญญาขันเนี่ยที่บอกเวลาเราเรียนโยมฟังโยมอ่านโยมเห็นแวบๆหรืออะไรก็ตามมันเข้าไปในใจเราแล้วแต่ว่าโอ้โหคือข้อมูลเราเยอะมากนะเพราะว่าเรารับอารมณ์ตั้ง5ทวาร6ทวารนะนั้นมันเซฟไว้เยอะแยะไปหมดนะถ้าเกิดเซฟไว้เหมือนที่บอกแล้วเซฟถ้าเป็นคอมพิวเตอร์นะเซฟแบบโฟลเดอร์ซ้อนโฟลเดอร์ลึกเข้าไปเรื่อยๆถ้าเราไม่มันเปิดดูนะเราก็ดึงไม่ออกนั้นเราก็ต้องใช้สตินะไปมันเปิดดูสิ่งที่เราจดจำด้วยสัญญานะมันก็ทำให้เราจดท่องหนังสือได้มีประสิทธิภาพหลายคนอาจจะเคยเห็นว่าบางทีนะตมาเองก็เคยนะเหมือนกับว่าบางทีรับอารมณ์เนี่ยเหมือนกับบางอย่างมันแค่ผ่านไปแวบเดียวก็ไปมีเก็บไฟฝันก็มีก็ยังงงซึ่งพอนึกไปนึกมาอ๋อมีได้ยินเสียงแว่วๆมาคนพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็กลับไปแล้วจิตมันก็หน่วงอารมณ์ไปได้เพราะฉะนั้นจิตเนี่ยเป็นธรรมชาติที่วิจิตตามที่เราเรียนในถัดมาก็คือหิริกับโอตตัปปะหิริธรรมชาติที่มีความเกลียดและอายต่อการงาน
นั้นเป็นทุจริตใช่ไหมปฏิปะธรรมชาติที่มีความสะดุ้งกลัวต่อการงานมันเป็นทุจริตสองอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเทวธรรมเทวธรรมเทวดาก็มีอันนี้ก็อยู่ในธรรมบทกุตกนิกายธรรมบทหรือในหลักสูตรนักธรรมก็รวมออกมาว่าเป็นโลกปาลธรรมนะธรรมคุ้มของโลกโลกะกับปาละภาษาไทยก็ใช้เป็นบทบาทใหม่แล้วโลกบาลธรรมปาละก็คือคุ้มครองธรรมคุ้มครองโรคโลกใช่ไหมกระดกลิ้นปิดที่ก็ผิดความหมายทำไมถึงชื่อว่าธรรมคุ้มครองโลกในตำรานั้นก็อธิบายว่าในสมัยที่หมดศาสนาหมดสิ้นไปถ้าใครเคยอ่านก็ราว 5,000 ปีที่บอกว่าจะเป็นช่วงกาลยุคนะคนจะไม่มีศีลเลยมีแต่คนกระทำชั่วไม่มีการทำดีไม่ละอายต่อการกระทำบาปนะแต่ว่าครอบครัวเดียวกันเนี่ยพ่อฆ่าแม่แม่ฆ่าลูกนะลูกฆ่าพ่อหรือว่ามีการเสพมีถุนกันระหว่างพ่อแม่พี่น้องอะไรคือไม่มีศีลเลยนอนกันด้วยเรียกว่ามีอาวุธข้างกายนะพร้อมจะฆ่าฟันกันตลอดเวลาศีล5นี้ไม่ต้องพูดถึงนะเพราะฉะนั้นช่วงนั้นเนี่ยความละอายชั่วกลัวบาปก็จะไม่มีนะแต่ถ้ามีทำสองประการนี้ก็ช่วยคุ้มครองให้โลกนี่สงบสุขนั้นฮิริเนี่ยก็จะเกลียดนะเกลียดบาปส่วนโอตตัปปะนี่เขาเรียกว่าสะดุ้งกลัวนะที่เคยพูดในตอนอหิริกะกับโอตตัปปะได้แย้มมาถึงฮิริกับโอตตัปปะว่ามันจะตรงข้ามกันใช่ไหมอหิริกะก็ตรงข้ามกับฮิริอโนตตัปปะก็ตรงข้ามกับโอตตัปปะนะฮิริเนี่ยก็เรียกว่ามีสมุฏฐานอยู่ภายในนะคือมีตนเป็นใหญ่ส่วนโอตตัปปะเนี่ยสมุฏฐานภายนอกมีโลกเป็นใหญ่นะคือมีสังคมสิ่งแวดล้อมเป็นใหญ่แต่เวลาเข้ามาเนี่ยก็มาพร้อมกันนะไม่ใช่พอเราละอายชั่วแต่เราไม่สะดุ้งกลัวต่อความชั่วเพราะว่าทั้ง19ดวงนี้เขาเรียกว่าสัพพะขออภัยโสภณะสาธารณะเจตสิกทั้ง19ดวงสามารถประกอบกับจิตนะตามชื่อก็คือโสภณะจิต59หรือ91ถ้ามาก็มาไม่ใช่มาต้องมาอยู่แล้วในโสภณะจิตนะมาทั้ง19ดวงส่วนอีก3กลุ่มวิริยะ3อัปปมัญญา2ปัญญี1เนี่ยไม่ได้ประกอบในโสภณจิตทั้งหมดนะก็เลยไม่ได้จัดอยู่ในโสภณสาธารณะอโลภะธรรมชาติที่ไม่อยากได้ไม่ติดอยู่ในกามคุณอารมณ์มีอ้ออ่างเนี่ยก็ตรงข้ามกับโลภะนะอโลภะก็เป็นธรรมที่เป็นปฏิปักษ์กับโลภะดังนั้นตัวอโลภะนี่จะไม่คล้องติดอยู่ในอารมณ์เพราะนั่นอย่างที่ได้อธิบายว่าอโลภะนี่คือธรรมที่ตรงข้ามกับโลภะบางคนอย่างที่บอกเวลาเจออ่างหรือเจออ่างก็แปลว่าไม่ถ้าธรรมที่ถ้าเราแปลว่าธรรมที่ไม่ใช่โลภะตัวนี้มันมีอัดได้หลายอย่างอ่างที่บอกแปลว่าตรงกันข้ามแปลว่าคล้ายแปลว่าเจริญก็ได้ถ้าเราแปลว่าอโลภะคือเจตสิกที่ไม่ใช่โลภะมันก็จะไม่ถูกสักทีเดียวเพราะอะไรเพราะอโทสะก็ไม่ใช่โลภะเหมือนกันอย่างนี้อโทสะก็เป็นอโลภะสิถูกไหมแต่ว่าถ้าเราแปลด้วยความหมายว่าเป็นสิ่งที่เป็นเจตสิกที่เป็นปฏิปักษ์หรือตรงกันข้ามกับโลภะนี่ก็จะตรงกับความหมายของอโลภะอโทสะก็เช่นเดียวกันเป็นปฏิปักษ์กับโทสะธรรมชาติที่ไม่ประทุษร้ายในอารมณ์ตัตระนัตตตาความเป็นกลางความเป็นกลางธรรมชาติที่ทำให้จิตเจตสิกสม่ำเสมอในกิจของตนของตนนะไม่ให้ยิ่งหย่อนอันนี้ก็เป็นกลางในธรรมนะธรรมต่างๆนะ
มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอุเบกขาด้วยและในชั้นต่อๆไปก็จะพูดถึงอุเบกขา10อย่างอันนี้ก็ไม่ลงรายละเอียดนะกายปัสสัทธิเนี่ยพวกยุคพลธรรม6คู่ตั้งแต่ปัสสัทธิกายปัสสัทธิจิตตปัสสัทธิกายลหุตาจิตตลหุตาก็เป็นยุคพลธรรมปัสสัทธิลหุตามุทุตากัมมัญญตาปาคุญญตาความธรรมชาติที่เป็นความสงบของเจตสิกทั้งสามในการงานอันเป็นกุศลกายปัสสัทธิจิตตปัสสัทธิก็คือธรรมชาติที่เป็นความสงบของจิตในการงานอันเป็นกุศลสงบก็คือเวลาเราทำกุศลอะไรเงี้ยมันทั้งกายใจมันสงบนะไม่เร่าร้อนไม่กระวนกระวายนะเป็นเหตุให้ทำกุศลได้นะถ้าแบบโอ้ทำไปแล้วก็กระสับกระส่ายรู้สึกคล้ายๆก็บอกถ้าเป็นในสมัยก่อนก็คือเหมือนกับโดนน้ำร้อนลาดเราทำกุศลสังเกตไหมเราทำด้วยใจที่เบาสบายนะอยู่กับกุศลแล้วก็มีความสุขนะทำได้เรื่อยๆนะแล้วก็บางทีที่มันก็เรียกว่าถูกนะอำนาจของกิเลสมายั่วยุให้เราทนไม่ได้ก็ตามแต่ในช่วงที่เราทำกุศลจิตของเราเป็นโสภณจิตถ้าเราจำได้เนี่ยโสภณจิต59นะ91ดวงก็มีตั้งแต่กามาวจระสมภณะ24นะกตัดเจตที่17โลกุตระจิต8หรือ40นะซึ่งตอนที่เราทำบุญทำทานทั่วไปอย่างปุถุชนแน่นอนฌานจิตไม่เกี่ยวอยู่แล้วนะนั้นในส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยกามาวจระสมภณะจิตที่14นะก็คือมหากุศลจิตทำไมเพราะว่ามหาวิบากเป็นผลของกุศลมหากิริยาเป็นจิตของพระอรหันต์นะส่วนของเราก็ได้สิทธิมาแค่8ดวงเท่านั้นเองเป็นญาณสัมปยุตหรือญาณวิปยุตก็ตามสมควรแต่เมื่อเราทำกุศลมหากุศลจิตเกิดขึ้นมันก็จะมีอย่างยุคคลธรรมมีปัสสัทธิมีความสงบของเจตสิกกับจิตให้ทำให้สามารถทำกุศลได้นะเพราะว่า2ตัวนี้เนี่ยช่วยระงับความกระวนกระวายแล้วเขาก็เป็นธรรมที่เป็นเขาเรียกเป็นศัตรูเป็นฝักฝ่ายกับตัวอุทธัจจ์ด้วยนะทำอุทธัจจ์เนี่ยอุทธัจจ์จะทำให้เกิดความฟุ้งซ่านกายใจของเราก็คือจะกระสับกระส่ายนะมาทำกุศลไม่ได้แต่ถ้าสงบนะก็ระงับอุทธัจจ์ได้ส่วนกายะอรหุตาธรรมชาติที่มีความเบาของเจตสิกขันธ์สามในการงานเป็นกุศลจิตตะลหุตาธรรมชาติที่เป็นความเบาของจิตในการนี้เป็นกุศลอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าเราสังเกตเวลาเราทำดีอย่าลืมว่าเวลาเราทำแล้วเรามีความสุขสุขแบบอกุศลก็มีถูกไหมอกุศลก็มีสมณะกุศลก็มีสมณะสมณะสัสคตจิตนะมีตั้ง62ด้วยใช่ไหมในนั้นก็มีมากุศลกับอกุศลด้วยเวลาทำแล้วเรารู้สึกเบาสบายเวลาทำบุญใส่บาตรเรากลับมายิ้มแย้มแจ่มใสนะทุกคนรอบตัวเราก็รู้สึกได้วันนี้อารมณ์ประเทศว่าอารมณ์ดีแต่ถ้าสมนัตของอกุศลเนี่ยมันจะกิเลสหรืออกุศลเนี่ยธรรมชาติของเขาคือเศร้าหมองเร่าร้อนเราดีใจเราสนุกเหมือนว่าเราดูอะไรสนุกสนานแต่ว่าพอมันหมดใช่ไหมอย่างเช่นดูหนังกำลังมันเนี่ยโอ้มีความสุขอ่ะขาดตอนไปแล้วใช่ไหมอยากจะดูอีกนะเราไม่อยากให้จบอะไรพวกนี้ก็คือทำให้เกิดความเศร้าหมองเร่าร้อนเพราะนั้นสังเกตวิธีคล้ายๆว่าเป็นตัดสินนะก็ได้ว่าตอนนั้นเนี่ยเรากำลังเกิดกุศลอยู่หรือเปล่าก็ดูจากพวกคุณธรรมที่มีสภาวะให้เราเห็นได้ใช่ไหมเบาสบายนะลหุตานะก็คือเบาเจตสิกขันธ์สามนะจิตตลหุตากับกายลุตากับจิตตลุตาพอมันเบาแล้วเป็นยังไงสิ่งที่เบาก็ตรงข้ามกับสิ่งที่หนักใช่ไหมเขาก็จะเป็นปฏิปักษ์ต่อตัวทีนามิทะเช่นเดียวกันเราสังเกตไหมโอ้โหเวลาทีนามิทะกำเริบใช่ไหมครอบงำจิตเหมือนเวลาเพิ่งกินอิ่มๆหนังตาตกใช่ไหมคอไม่ไหวแล้วคอพับคอเวียงเลย
คือบางทีมันจะสลบเลยไม่ไหวคงสติสัมปชัญญะความรู้สึกตัวไม่ได้เลยนะแต่ละอุตาเนี่ยเป็นปฏิปักษ์กับตัวทีนามิทานะเบาสบายแล้วก็สามารถไม่มือไม่เบื่อไม่ง่วงเหงาหานอนนะส่วนกายมุสุตาก็เป็นธรรมชาติที่เป็นความอ่อนของเจตสิกขันธ์3ในการงานอภิกุศลจิตตะมุสุตาธรรมชาติที่เป็นความอ่อนของจิตในการงานอันเป็นกุศลนะอันนี้ก็เป็นปฏิปักษ์ต่อทิฏฐิและมานะนะเพราะว่าตัวทิฏฐิและมานะเนี่ยมันสร้างความแข็งกระด้างนะของจิตใช่ไหมเห็นผิดไปหรือว่าเย่อหยิ่งถือตัวไปแต่ถ้าเรามีมุสุตานะก็จะไม่เป็นปฏิปักษ์กับทีระมิทาส่วนกายกรรมยตาก็คือธรรมชาติที่เป็นความควรของจิตเจตสิกขันธ์3กรรมยตานี่ความควรแก่การงานนะการงานนั้นก็คือการงานนะเป็นกุศลนะจิตตะกรรมยตาธรรมชาติที่เป็นความควรของจิตในการงานนะเป็นกุศลก็เช่นเดียวกันนะ2ตัวนี้ก็ช่วยให้การทำกุศลของเราเนี่ยราบรื่นนะกายะปาคุญตาธรรมชาติที่เป็นความคล่องแคล่วของเจตสิกขันธ์3ในการงานอภิกุศลจิตตะปาคุญตาก็ธรรมชาติที่เป็นความคล่องแคล่วของจิตในการงานอันเป็นกุศลก็ตามตรงตามชื่อนะเวลาเราทำกุศลเราจะสังเกตว่ายุคคนละธรรมทั้ง6ช่วยให้เราทำกุศลได้เป็นอย่างดีกายุชุกตาธรรมชาติที่เป็นความซื่อตรงของเจตสิกขันธ์3ในการงานอเปกุศลแล้วก็จิตตุชุกตาธรรมชาติที่เป็นความซื่อตรงของจิตในการงานอันเป็นกุศลเพราะถ้าเราซื่อตรงเราก็จะไม่มีความเขาเรียกว่าโอ้อวดปิดบังหรือว่าเรียกมายาสาไถ่ใช้คำว่าโอ้อวดหรือเปล่าเจ้าเล่ห์ก็จะเป็นคนซื่อตรงซื่อตรงในการที่ทำกุศลไม่ซัดสายไม่ลังเลนี่คือโสภณะสาธารณะเจตสิก19ถัดมาคือวิรติเจตสิก3วิรติเจตสิก3สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะการกล่าวสัมมาวาจาการกล่าววาจาที่เว้นจากวจีทุจริต4วจีทุจริต4ก็คืออะไรมุสาว่าอันนี้พูดปดใช่ไหมพูดปดพูดคำหยาบพูดส่อเสียดแล้วก็พูดเพ้อเจ้อนิพพีทุตริสีสัมมาวาจาสัมมาก็คือชอบถูกต้องเหมาะสมการกล่าววาจาที่เว้นจากวจีทุจริตสี่ที่ไม่เกี่ยวกับการงานนั้นเป็นอาชีพนะคือเว้นจากการพูดปดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพอสอนทุกคนเนี่ยสัมมาก็จะนึกถึงเนนที่เคยสอนทุกครั้งเวลาตอนนั้นสอนนักธรรมตรีแล้วก็มีหัวข้อเรื่องวจีทุจริตเนี่ยนะสี่แถวเล่นสี่อย่างมีอะไรบ้างนี่ก็พออะไรนะพูดปดพูดโกหกพูดไม่จริงอะไรเงี้ยไล่ไปไล่มาได้แต่ข้อแรกอย่างเดียวพูดปดกับพูดโกหกไม่เหมือนกันเอ็นบอกสัมมากัมมันตังการกระทำที่เว้นจากกายทุจริตสามกายทุจริตสามก็คืออะไรฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามแล้วก็ตรงกับศีล3ข้อแรกตามของศีล5ส่วนสัมมาอาชีวะการประกอบอาชีพที่เว้นจากวจีทุจริต4แล้วก็กายะทุจริต3อันนี้ก็เป็นเรื่องของอาชีพอาชีพการมีอาชีพชอบและอาชีวะนะพอทางก็มาจากวแหวแล้วก็อาชีวะก็คืออาชีพนั่นเองส่วนอัปปมัญญาเจตสิก2
ปรมัญญาอปรมัญญาแปลว่าไม่มีประมาณนะไม่มีประมาณเจตสิก2ดวงนี้แผ่ไปในสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณทุกจำพวกชื่อของอปรมัญญากรุณาธรรมชาติที่มีความสงสารต่อทุกขิตสัตว์นะคือผู้ที่กำลังได้รับความลำบากอยู่หรือจะได้รับความลำบากในการข้างหน้าเวลาท่านอธิบายศัพท์นะก็จะตามหลังว่าคือได้แก่อธิบายว่าเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านพยายามสังเกตว่าหลังคำว่าคืออะไรพวกนี้ก็คือท่านอธิบายคำที่อยู่ข้างหน้าก็คือทุกขิตสัตว์นั่นเองแต่บางทีถ้ายังไม่ชัดเจนหรือท่านต้องการจะอธิบายเพิ่มเติมนะพวกตามตำราเนี่ยหลังจากคือท่านก็อาจจะมีอาจจะได้แก่ต่อได้แก่อธิบายว่าความว่าความหมายว่าพวกนี้นะเพราะนั้นธรรมชาติที่มีความสงสารต่อทุกขิตสัตว์ท่านอธิบายว่าทุกขิตสัตว์คือสัตว์เช่นใดผู้ที่กำลังได้รับความลำบากอยู่ก็คือปัจจุบันหรือจะได้รับความลำบากในการข้างหน้าไม่ใช่อนาคตแม้กระทั่งอนาคตก็จะเป็นกรุณาใช่ไหมแต่ทีนี้กรุณาก็ต้องบอกว่าระวังเรื่องของกรุณาเทียมประมาณกรุณาเทียมแต่จริงมันก็จะไม่แท้กับเทียมแต่ว่าถ้าระวังมันข้ามเส้นนิดหนึ่งกรุณาถ้าเกิดว่าเรามีความสงสารพอสงสารมากๆใช่แบบเหมือนเราเห็นใครตกทุกข์ได้ยากเราก็จะโอ้ยไม่น่าเลยใช่ไหมไม่สงสารไม่เห็นใจสงสารคนนี้แต่ถ้ามันเลยถ้าไปทางความเสียใจหรือสังเกตว่าบางทีเราสงสารก็จนร้องไห้ครับไม่น่าเลยน่าสงสารฟังแล้วรันทดหดหู่เงี้ยมันก็กลายเป็นโทมนัสไปเงี้ยมันก็เป็นการเจริญกรุณาที่เขาเรียกว่าผิดเขาเรียกใช้ว่ากกรุณาเทียมก็ได้ต้องระวังนะกรุณาอย่าให้กลายเป็นความโทมนัสความเศร้าโศกเสียใจมุทิตาธรรมชาติที่มีความยินดีต่อสุขิตสัตว์หรือผู้ที่กำลังได้รับความสุขในการข้างหน้าเหมือนกันท่านก็อธิบายครับว่าสุขิตสัตว์ผู้ที่กำลังได้รับความสุขในปัจจุบันนั่นเองกับในอนาคตก็คือผู้ที่ได้รับความสุขในการข้างหน้าบุริตานี่ก็ต้องเจริญให้ดีเรายินดีกับเขาต้องยินดีด้วยใจจริงไม่งั้นมันจะกลายเป็นอิจฉาไปอิจฉาก็คือที่เราบอกว่าริษยาใช่ไหมสุดท้ายคือปัญญินทรีย์เจตสิกธรรมชาติที่รู้สภาพธรรมโดยทั่วๆไปตามความเป็นจริงก็ตรงข้ามกับโมหะเจตสิกเพราะนั้นปัญญาที่เคยบอกไปนี้ก็จะเป็นอะโมหะเหตุปัญญาเปรียบเหมือนแสงสว่างนะทำลายความมืดคืออวิชชาแสงสว่างทำลายความมืดปัญญาทำลายความโง่ อันนี้ก็คือไปอันนี้ก็คือความหมายของเจตสิกทั้ง52อ๋อแล้วก็พอพูดมาถึงปัญญาแล้วเราจำได้ว่าพูดถึงความรู้3ระดับใช่ไหมมันจะมีความรู้ระดับของสัญญาความรู้ระดับของวิญญาณแล้วก็ความรู้ระดับปัญญาทั้ง3อย่างเนี่ยรู้ต่างกันต่างระดับกันการรู้แบบสัญญาเนี่ยคือว่ารู้แต่ลักษณะของการจำอารมณ์เท่านั้นที่เรามักจะใช้คำว่าจำได้หมายรู้นะเช่นอารมณ์รับอารมณ์ที่เป็นสีต่างๆรับรู้ว่านี่เป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวเขียวเหลืองแดงขาวเป็นต้นเท่านั้น
แต่ว่าไม่สามารถจะรู้ลักษณะของสิ่งเหล่านั้นได้ก็คือไม่สามารถจะแทงตลอดตัวพระไตรลักษณ์ได้ส่วนวิญญาณเนี่ยรู้สูงขึ้นมากว่าสัญญาอีกระดับก็คือนอกจากจะรู้พวกสีอะไรพวกนั้นได้แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้แทงตลอดไตรลักษณ์ได้ก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตานะสามารถที่จะรู้อาการต่างๆของสีนะเขียวเหลืองแดงขาวอะไรเป็นต้นแล้วก็ทำให้สามารถรับรู้หรือว่าเลยข้ามไปถึงการรู้ลักษณะอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยแต่ยังไม่ถึงระดับปัญญาคือไม่สามารถจะทำให้บรรลุถึงมรรคได้ปัญญานะสูงที่สุดก็คือระลึกถึงทำสองอย่างข้างต้นก็ได้ว่ามันจะเหมือนกับเมื่อเราอยู่ชั้น3ใช่ไหมชั้น1เห็นต้นไม้ใช่ไหมชั้น2ก็เห็นต้นไม้ต้นเดิมแต่เห็นสูงขึ้นชั้น3ก็เห็นต้นไม้นะต้นเดิมเหมือนกันแล้วก็สูงขึ้นกว้างขึ้นนะสัญญารู้อะไรวิญญาณก็รู้ได้เหมือนสัญญาแล้วก็รู้มากกว่าสัญญาคือรู้ลักษณะได้ไตรลักษณ์ส่วนปัญญาก็รู้ได้เหมือนสัญญาด้วยรู้ได้แบบวิญญาณด้วยแล้วก็รู้อีกระดับก็คือสามารถที่จะทำให้แทงตลอดถึงคุณวิเศษคือมรรคผลได้อันนี้ก็คือการรู้3ระดับเหมือนอะไรท่านอุปมาเหมือนเหรียญเนี่ยเอาเหรียญบาทหรือเหรียญอะไรสักอย่างขึ้นมาเนี่ยนะการรู้ของสัญญาเนี่ยเหมือนแบบเขาท่านบอกว่าเหมือนกับการรับรู้ของเด็กนะทารกที่ยังไม่เดียงสาเนี่ยรู้แค่เพียงลวดลายสันฐานสี่เหลี่ยมกลมอะไรต่างๆของวัตถุสิ่งของเช่นเหรียญก็กลมๆใช่ไหมแต่ว่าการรู้แบบวิญญาณเนี่ยเหมือนกับการรู้ของคนทั่วๆไปก็คือชาวบ้านที่รู้ว่าเหรียญเนี่ยสามารถที่จะมีลวดลายนะต่างๆรู้ว่าสามารถใช้แทนเป็นเงินอันนี้1บาทอันนี้5บาทอันนี้10บาทนะเป็นเครื่องจับจ่ายใช้สอยได้แต่ไม่สามารถที่จะแยกแยะนะถึงขนาดที่จะรู้ว่าปลอมหรือจริงนะในขณะที่ปัญญาเนี่ยรู้ได้สูงที่สุดครับผมอุปมาเหมือนเฮเลนยิกเลยนะก็คือรู้ตั้งแต่ของระดับทารกระดับชาวบ้านแล้วก็สามารถดูว่าเนี่ยเป็นของจริงของปลอมนะทำที่ไหนวัสดุอะไรเนื้อเป็นยังไงนะเหมือนกับเนื้อผู้เชี่ยวชาญนะนี่คือรู้ระดับปัญญาเพราะฉะนั้นสรุปแล้วคือสัญญารู้แบบจำใช่ไหมจำสีเดียงสีแดงสีเดียงนะสีแดงสีเขียวนะส่วนวิญญาณก็รู้ไตรลักษณ์เพิ่มขึ้นมาแต่ปัญญาก็รู้นะระดับเหตุผลนะรู้บาปบุญคุณโทษนะรู้มรรคผลนะตลอดจนกระทั่งถึงพระนิพพานนะท่านก็มักจะใช้คำว่ารู้จำรู้จักรู้แจ้งนะรู้คนละแบบกันนี่ตอนเรียนเรื่องสัญญาก็พูดติดเอาไว้นะบอกว่าเดี๋ยวถึงปัญญาแล้วจะค่อยสรุปอีกทีนะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเจตสิกทั้ง52ที่อธิบายมานี้ก็เป็นเนื้อหาเพิ่มเติมเท่านั้นนะส่วนที่นักศึกษาจะต้องจำก็คือความหมายของเจตสิก52นะมีไม่กี่หน้านั่นเองนะนักศึกษาบอกว่าทำไมมีเรื่องให้อาจารย์สอนเยอะแยะโยมจะไปจำหมดได้ยังไงไม่มีใครจำได้ไหมจำไว้ดีกว่าจดถ้าจำไม่หมดจดไว้ดีกว่าจำจำไว้ดีกว่าจดแล้วถ้าจำไม่หมดจดไว้ดีกว่าจำนะจริงๆแล้วจำดีกว่าใช่ไหมเพราะว่าพอถึงเวลาเนี่ยก็ต้องกลับไปใครถามปุ๊บเรียนอยู่ที่อชวรรุ่นน้องมาถามนุ่นพี่เจตสิกอันนี้คือหมายความว่าไงนะอ๋อเดี๋ยวขอกลับไปเปิดสมุดที่บ้านครับแล้วเราสามารถตอบได้ทันทีถามมาตอบไปใช่ไหมรู้ไหมตอบไม่รู้นะงั้นเราสรุปตรงนี้นิดหนึ่งเราทบทวนนะมาอ่านความหมายของเจตสิก52ดวง
เดี๋ยวขอต้นเสียงของสัพพะจิตตสาธารณะเจตสิกเจ็ดมีใครอยู่ไหมอยู่เจ้าค่ะยงยงบีเจ้าค่ะยงบีโยมบีสัพพะทิฏฐะสาธารณะเจตสิกเจ็ดสัพพะทิฏฐะสาธารณะเจตสิกเจ็ดผัสสะธรรมชาติที่กระทบอารมณ์เวทนาธรรมชาติที่เสวยอารมณ์สัญญาธรรมชาติที่จำอารมณ์เจตนาธรรมชาติที่กระตุ้นเตือนและชักชวนสัมปยุตตธรรมในอารมณ์เพื่อให้ทำหน้าที่ของตนเอกคตาธรรมชาติที่สงบและให้สัมปยุตตธรรมตั้งอยู่ในอารมณ์เดียวชีวิตินทรีย์ธรรมชาติที่รักษาสัมปยุตตธรรมมนสิการธรรมชาติที่มุ่งและนำสัมปยุตตธรรมสู่อารมณ์เจตสิกเจ็ดดวงขอขับพึงพาปะกินละกะปะกินละกะเปลี่ยนคนบ้างนะเดี๋ยวยมเบียร์ขอแห้งใครอยู่ไหมอันให้ค่ะอันให้ค่ะโยมมาลิใช่ไหมค่ะปะกินละกะเจตสิกหกวิตกธรรมชาติที่ยกสัมปยุตตธรรมขึ้นสู่อารมณ์คือคิดอารมณ์วิจารธรรมชาติที่มีการเคล้าคลึงอารมณ์อธิโมกธรรมชาติที่ตัดสินอารมณ์วิริยะธรรมชาติที่มีความพยายามในอารมณ์ปีติธรรมชาติที่มีความชื่นชมยินดีในอารมณ์ฉันทะธรรมชาติที่ปรารถนาอารมณ์ค่ะสาธุกุศลบ้างกุศลนี้ไม่เยอะนะเหมือนเป็นครึ่งๆแล้วกันกาโมจตุกากับโลติกะไอ้ค่ะสาธุค่ะโมจตุกะเจตสิก4โมหะธรรมชาติที่บังสภาพตามความเป็นจริงของอารมณ์ไว้คือหลงอาหิริกะธรรมชาติที่ไม่มีความละอายต่อทุจริตอโนตตัปปะธรรมชาติที่ไม่กลัวต่อทุจริตอุตตัจจะธรรมชาติที่ฟุ้งซ่านคือรับอารมณ์ไม่มั่นโลติกะจิตสิก3โลภะธรรมชาติที่มีความต้องการและตัดสินใจและติดใจในกามคุณอารมณ์ทิฏฐิธรรมชาติที่มีความเห็นผิดในอารมณ์มานะธรรมชาติที่มีความเย่อหยิ่งถือตัวสาธุโยมขออีกสักคนหนึ่งมีใครยังอยู่ไหมโยมธรรมะก็ไม่เห็นชื่อนะโยมสุภัทธาโยมตายมีใครอยู่ก๊อปก๊อปก๊อปค่ะยมสุภัทธาค่ะขออ่านค่ะอ๋อยมสุภัทธาโทจตุกะแล้วยมตายก็อีก2อันนะทีทุกกะกับวิติกิจฉายมสุภัทธาค่ะสุภัทราโทจตุกะเจตสิก4โทสะธรรมชาติที่ประทุษร้ายในอารมณ์อิสาธรรมชาติที่มีความไม่พอใจในสมบัติหรือคุณความดีของผู้อื่นมัจฉริยะธรรมชาติที่มีความหวงแหนทรัพย์สมบัติหรือคุณความดีของตนกุกุจจะธรรมชาติที่มีความรำคาญใจในทุจริตที่ได้ทำไปแล้วและในสุจริตที่ยังไม่ได้ทำค่ะสาธุย่อมตายปิดท้ายเลยทีทุกกะทีทุกกะเจตสิก2ถีนะธรรมชาติที่ทำให้จิตเสื่องซึมท้อถอยจากอารมณ์มิทะธรรมชาติที่ทำให้จิตเจตสิกเสื่องซึมท้อถอยจากอารมณ์วิจิกิจฉาเจตสิก1วิจิกิจฉา
ธรรมชาติที่มีความสงสัยไม่ตกลงใจคือวิพากษ์วิจารณ์ในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นต้นค่ะสาธุสาธุสาธุอันนี้ก็ทวนของเก่าแล้วส่วนวันนี้ก็คือที่เรียนไปนะโสภณะเจตสิก25วันนั้นโสภณะขอไปเจตสิกหลักๆที่เจตสิกเนี่ยเรื่องที่ศึกษาหรือต้องจำเนี่ยมีน้อยมากก็คือมีแค่กุญแจดอกที่1กลุ่มเจตสิกกุญแจดอกที่2เจตสิกแต่ละดวงแล้วก็ความหมายของเจตสิกนี่นะพอแล้วก็มีเรื่องของลักษณะ4ประการของเจตสิกแค่นั้นเองและน้อยกว่าจิตนะก็พยายามทบทวนให้มากพอเราเรียนทั้งจิตแล้วก็เจตสิกได้แล้วเนี่ยเราก็จะใช้ความรู้ที่มีอย่างแน่นหนาของเรามาประยุกต์เป็นขั้นตอนของการคิดบ้างในหนังสือหลักสูตรหน้า40นะแสดงเรื่องของสัมปยุคตในเรื่องของหนังสือเล่มฟ้านั้นก็มีอธิบายไว้เพิ่มเติมนิดนึงซึ่งก็จะคล้ายๆกับที่อาตมาพูดมาแล้วนะก็ไปอ่านเพิ่มเอาได้ถ้าหนังสือเล่มฟ้าก็จะอยู่หน้า72เนี่ยนะถ้าจะอธิบายโสภณะเจตสิกนะอันนี้เปิดมาเรื่องของเวลาเราจะศรัทธาอะไรนะบางทีเลื่อมใสนะเพราะเห็นรูปกายใช่ไหมอย่างที่เขาบอกว่าเห็นอาจารย์เห็นคนเห็นวิทยากรเห็นอาจารย์เห็นอะไรหน้าตาหล่อหน้าตาสวยก็ตั้งใจฟังนะเคลิ้มไปเลยอย่างเงี้ยรูปปัปปมานิกาคือรูปเป็นประมาณนะบางทีก็เริ่มใส่เพราะว่าเห็นเคร่งครัดนะนุ่งห่มแบบปอนๆก็คือไม่ได้รู้เรื่องแต่งตัวสมถะอะไรเงี้ยดูเรียบง่ายเนี่ยคือลูกขับเพราะว่าปอนๆนะลูกขับประมาณนี้ค่ะหรือว่าบางทีเริ่มใส่เพราะว่าเสียงนะฟังแล้วก็เสียงเพราะเสียงน่าฟังเรื่องโทสะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ศรัทธาเพราะธรรมะนะก็เป็นธรรมะประมาณนี้ค่ะอันนี้มันมีศัพท์ธรรมะอยู่หน่อยนี่นี่ส่วนหน้า73นั่นก็พูดถึงเรื่องของฮิริกับโอตตัปปะนะใครที่พูดไปแล้วว่าฮิริเนี่ยก็คือมีตนเป็นใหญ่นะโอตตัปปะมีโลกเป็นใหญ่นะมันก็เกิดจากแต่โลกหรือภายนอกก็คือเรื่องของผู้อื่นนะบ้านเมืองกฎหมายจะติดเตียนเอาได้แต่ว่าถ้าภายในก็คือกลัวจริงๆกลัวจากตัวเองนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนี่ยกุละวยะหรือว่าการได้ฟังการได้ศึกษามานะหรือว่านึกถึงนะพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์บิดามารดาพวกนี้นะนี่ก็ไม่ค่อยยากนะสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้มีอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของอโทสาเจตสิกเนี่ยนะครับบางทีท่านก็ใช้คำว่าขันติก็ได้นะความอดทนอโกทะก็คือความไม่โกรธหรือว่าเมตตาพวกนี้ก็หมายถึงอโทสาเจตสิกเหมือนกันเราใช้ว่าคล้ายๆองค์ธรรมคล้ายๆกับชื่อของโลภะที่มีหลายชื่อเช่นตัณหาราคะนันทิพวกนี้นี่กลับมาหนังสือหลักสูตรนิดนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเรียนในหัวข้อถัดไปชื่อว่าสัมปโยคะในแต่คาถานี้ไม่ต้องจำจะมาอ่านให้ฟังคาถาที่ท่านพูดถึงสัมปโยคะในเนี่ยเตสังติตาวิยุตานังยถาโยคะมิโตปรังจิตตุปาเทสุปัจเจกังสัมปโยโคปวุตตินะสัมปโยโคก็คือสัมปโยคะนั่นเองอันนี้เป็นปาราภบทเหมือนเปิดตัวนะความหมายก็แค่ว่าท่านจะแสดงการประกอบเฉพาะของเจตสิกซึ่งมีสภาพเกิดพร้อมกับจิตเมื่อจิตเกิดขึ้นตามที่ประกอบได้
มันใช้คำว่าการจะแสดงการประกอบใช่ไหมการประกอบโดยเฉพาะของเจตสิกการประกอบโดยเฉพาะของเจตสิกก็คือสัมปโยคะเป็นการยกเอาเจตสิกขึ้นมาตามที่ท่านพูดเลยก็คือแสดงโดยเฉพาะนะครับประกอบโดยเฉพาะของเจตสิกคือเจตสิกแต่ละดวงที่เราเรียนตั้งแต่ผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตสีมนสิการจนกระทั่งถึงปัญญาแต่ละดวงเนี่ยเขาสามารถประกอบกับจิตกี่ดวงได้กี่ดวงอะไรบ้างนั้นยกเจตสิกขึ้นมาเป็นประธานเพื่อคิดหาจำนวนจิตที่เจตสิกสามารถเข้าไปประกอบได้นะก็จะได้ตัวเลขที่ปรากฏอยู่ในดวงของเจตสิกอย่างเช่นผัสสะทำไมเรารู้กันแล้วว่าผัสสะเนี่ยเป็นสัพพจิตตสาธารณะเจตสิก7นะในกามาวจระจิต54ใช่ไหมรูปาวจระจิต15อรูปาวจระจิต12โลกุตระจิต8หรือ40พอเราคิดสัมปโยคะไปทางไหนเราก็จะดูว่าผัสสะเนี่ยสามารถประกอบได้ในจิตดวงไหนบ้างในบรรดา121ดวงเห็นว่าผัสสะก็จะประกอบได้ในทั้งกามาวจรจิตรูปาวจรจิตอรูปาวจรจิตและโลกุตระจิตเมื่อไงคือทุกกลุ่มทุกดวงเพราะเขาชื่อว่าสัพพจิตตสาธารณะเจตสิก7ก็อีก6ดวงก็เช่นเดียวกันเขาเป็นกลุ่มเดียวกันฉะนั้นเรามาดูในหน้า41นะว่าท่านแสดงคาถาโดยสรุปหรือโดยย่อๆของภาพรวมสัพพโยคะในก็คือสัตตะสัพพัทธะยุชันติยถาโยคังปกิณกาจุทธสากุศละกุศเลสเววะโสภเนสเววะโสภนาสัตตะแปลว่า7นะก็หมายถึงสัพพะจิตตะสาธารณะเจตสิก7เองสัตตะนี่ก็คือสัพพะจิตตะสาธารณะเจตสิก7ยุชันติก็คือประกอบย่อมประกอบที่ไหนสัพพัทธะสัพพะแปลว่าทั้งปวงใช่ไหมที่เกิดอธิบายว่าสัพพัญญูก็คือผู้รู้ทุกสิ่งทุกประการทุกทั้งปวงหรือว่าห้างสัพพสินค้าคือมีสินค้าทุกอย่างให้เลือกสรรสภาวะทั้งหมดนะประกอบยุชันติก็คือประกอบสัพพัทธะในจิตทั่วไปก็คือทั้งหมดปกิณกาหมายถึงเจตสิก6ดวงนี้ปกิณกาเจตสิก6ประกอบเช่นเดียวกันย่อมประกอบในจิตทั้งหมดแต่ท่านใช้คำว่ายถาโยคังขึ้นมาก็คือว่าตามที่ประกอบได้ยถาโยคังคือตามที่ประกอบได้มันมีคำว่าโยคะโยคะสัมปโยคะวันนี้รากศัพท์เดียวกันโยคะแปลว่าประกอบส่วนอกุศลเจตสิก14จุดทัสสะแปลว่า14บวกกับอกุศลก็เป็นจุดทัสสะกุศลอกุศลและเจตสิก14ประกอบในอกุศลจิต12เท่านั้นโสภณะเจตสิกหรือขออนุญาตครับอาจารย์อันว่าอะไรนะเสวะวะหรือสเววะกุสเลเสวะวะใช่ไหมครับอ๋อสเววะสเววะสเววะอ๋ออ่านว่าสเววะอื
ดีที่ถามอาตมาก็ลืมนึกไปนะว่าโยมอาจจะงงเวลาพยัญชนะอย่างที่เราอาตมาเคยสอนวิธีอ่านใช่ไหมถ้าอักษรไทยเนี่ยประกอบด้วยพยัญชนะสระตัวสะกดใช่ไหมภาษาบาลีก็คล้ายกันอย่างคำว่าสัตตานี่สอเสือเป็นพยัญชนะต่อเต่าพอมีจุดก็จะกลายเป็นตัวสะกดถึงอ่านว่าสัตใช่ไหมส่วนต่อเต่าอีกตัวเนี่ยอยู่เดียวๆไม่มีสระให้เห็นสระที่ไม่เห็นนี่คือสระอักมันก็จะอ่านว่าสัตตะอันนี้ก็สับพัดจุดส่วนมากจะอยู่ที่ตัวสะกดแต่เมื่อใดก็ตามถ้าจุดมาอยู่ที่พยัญชนะต้นเราก็จะนิยมอ่านก็ใช้คำว่ากึ่งเสียงกึ่งเสียงกึ่งเสียงก็คือไม่ได้ลงเต็มอักก็ไม่ใช่อักอย่างเช่นทเวทเวหรือว่าสว่างขาโตที่เวลาเราสวดเราไม่ได้อ่านคือถ้าอ่านจริงๆเขาไม่ใช่สว่างเนี่ยสว่างกึ่งเสียงคล้ายๆกันอันนี้ก็สเวนะการที่มีจุดเนี่ยจริงหมายความว่าพยัญชนะตัวนั้นนะเขาไม่มีสระนะแต่ว่าพอไม่มีสระเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะคือเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องออกเสียงยังไงมันไม่สามารถจะออกเสียงได้ก็เลยกลายเป็นเหมือนออกเสียงแบบไม่ได้เต็มการเขียนแบบนี้กับการเขียนแบบนี้เท่ากันเลยถ้าเขียนแบบนี้เราอาจจะยังพออ่านออกเพราะเราเป็นเขียนแบบคนไทยใช่ไหมก็คือว่าสระอยู่ตัวไหนก็ออกเสียงกับตัวนั้นแต่เนื่องจากสอเสือเนี่ยพอมันไม่มีสระเขียนอยู่ตรงกลางก็จริงแต่ก็เขาไม่ได้กั้นระหว่างสระเอกับบแหวนเลยเพราะนั้นก็อ่านว่าสเวนี้ก็จะอ่านว่าจุดทัศสาภุสเลสเววะจุดทัศสาคือ14บวกกับอะกุสะเลสุแล้วก็เอวะมันต่อกัน3ตัวอะเจออะเป็นอาก็เลยเป็นสาจุดทัศสานะจุดทัศสาแปลว่า14ในที่นี้ก็คือหมายถึงอกุศลเจตสิก14ดวงนะทุกคำนะท่านใช้เหมือนกับเวลาเราเขียนอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราถ้ามันซ้ำเราจะไม่เขียนซ้ำใช่ไหมเราก็ใช้ตัวเดิมเป็นอนุกรรมเช่นในที่นี้เนี่ยคำว่าย่อมประกอบท่านเขียนแค่ครั้งเดียวในคาถาก็คือยุชันติเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีคำว่ายุชันติอยู่เหมือนเดิมก็คือย่อมประกอบอกุศลเจตสิก14ย่อมประกอบในไหนอกุศลสุในอกุศลสุก็คือในอกุศลจิตในอกุศลจิตอันนี้ในบาลีถ้าก็ไม่ได้ใส่จำนวนแต่เราก็ต้องรู้ใช่ไหมเพราะเราเรียนมาระดับเราใช่ไหมนักศึกษาจุลตรีเนี่ยอกุศลจิตก็คือ12ในอกุศลจิตนะเอวะมันเป็นการพูดถึงว่าไม่ใช่อย่างอื่นนะเรียกว่าห้ามสิ่งอื่นนอกจากสิ่งนี้นะแปลว่าเท่านั้นใช่ไหมเช่นเอาชิ้นนี้เท่านั้นก็แปลว่าไม่เอาชิ้นอื่นใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยอกุศลเจตสิก14ก็ประกอบเฉพาะเท่านั้นอะไรพวกนี้ก็เหมือนกันก็คือในอกุศลจิต12ดวงเท่านั้นอันนี้ก็เหมือนกันโสภณาก็หมายถึงโสภณะเจตสิกนะ25ประกอบในไหนอันนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันโสภะเมสุต่อกับคำว่าเอวะที่แปลว่าเท่านั้นย่อมประกอบในโสภณะจิตโสภณะสุก็คือโสภณะจิต59หรือ91เท่านั้น
อยู่ในกลุ่มของเขาเขียนว่าก็เท่านั้นส่วนมันออกมาเป็นสเวนี่มันเป็นการต่อโดยลักษณะของไวยากรณ์บาลีเขาเขาเอาสุเอาอู่ขึ้นมาเป็นวะอย่างนี้แล้วต่อกับเอวะมันก็เลยเป็นเอแล้วก็วะอย่างนี้แล้วก็รู้ไว้รู้ไว้ใช่ว่าไซบาแบคาดังนั้นโดยสรุปนะท่านก็พูดถึงเจตสิกสัพพะจิตตสาธารณะเจตสิกเจ็ดปกิณกะเจตสิกหกนะสองอันนี้แม้เป็นอัญญสมานะเจตสิกแต่ว่าท่านก็แยกกันกล่าวแล้วก็อกุศลเจตสิกอัญญสมานะเนี่ยไม่สามารถจะกล่าวไปพร้อมกันได้เพราะว่าคุณสัพพะจิตตสาธารณะเนี่ยกับปกิณกะประกอบได้ไม่ได้ไปทางเดียวกันแต่ว่าอกุศลเจตสิกเนี่ยยังไงก็อยู่แต่ในอกุศลจิตโสภณะเจตสิกก็เช่นเดียวกันนะก็อยู่แต่ในโสภณะจิตนะถ้าก็กล่าวไปพร้อมกันดังนั้นคาถานี้จึงมีอยู่ด้วยกัน4ส่วนก็คือส่วนของสัพพติตะสาธารณะเจตสิก7ใช่มั้ยปกิณกะเจตสิก6อกุศลเจตสิก4แล้วก็โสภณะเจตสิก25อันนี้คือโดยย่อหรือว่าภาพรวมของเจตสิกทั้ง52โดยจับตามราศีเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ค่อยมาพูดถึงรายละเอียดในสัมปโยคะในแต่ละดวงเราจะคิดเป็นดวงๆใน52ดวงเพราะว่าเขาสามารถจะประกอบได้ในจิตดวงใดบ้างซึ่งพอเราเรียนสัมปโยคะในเนี่ยเราก็จะได้ตัวเลขต่างๆที่อยู่ในดวงเจตสิกในแผนภาพนี้นะก็คือสัมปโยคะในนั่นเองอย่างเช่นตัวเลขเหมือนบ้านเลขที่89ทับ121เป็นจำนวนที่ผัสสะเขาประกอบกับจิตได้เขาก็ประกอบได้ทุกดวงใช่ไหมเพราะนั้นตัวเลขจึงเป็น89หรือ121เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันวันนี้มีคำถามไหม พระอาจารย์คะขอกราบเรียนถามค่ะเจตสิกขันธ์3นี่คืออะไรคะเจตสิกขันธ์3ใช่ไหมโยมขันธ์มีเท่าไหร่ขันธ์มี5ขันธ์มี5ขันธ์มี5มีอะไรบ้างรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์5ใช่ไหมแล้วเขียนชิปหน่อยปกติเราจะรู้กันตลอดนะรู้บ่อยๆเป็นทั่วไปอยู่แล้วว่าขันธ์5ใช่ไหมรูปเวทนาสัญญาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้ใครพูดอยู่หรอโยมน้องค่ะโยมน้องโยมมีกี่ขันธ์โยมก็โยมมีกี่ขันธ์มีครบไหมมีครบนะเดี๋ยวไปทิ้งไว้ที่ไหนขันหนึ่งเก็บไว้บ้านขันหนึ่งขันห้าใช่ไหมหรือจำแนกโดยความเป็นขันสามคราวนี้รูปก็ยังคงเป็นรูปนะเพราะก็เป็นรูปธรรมส่วนที่เปลี่ยนแปลงก็คือนามธรรมเวทนาก็เป็นเจตสิกใช่ไหมเจตสัญญาก็เป็นเจตสิกนะอยู่ในสัพพะจิตตสาธารณะเจตสิกเจ็ดภาษาเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตินทรีย์มนสิการนะสังขารนะสังขารเนี่ยคือเจตสิกที่เหลือ50ดวงเว้นอะไรเว้นเวทนาที่เป็นเวทนาขันธ์กับ
เว้นสัญญาเพราะว่าพูดไปแล้วในส่วนของเวทนาขันธ์กับสัญญาขันธ์ดังนั้นโดยความที่เวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเป็นเจตสิกเหมือนกันหมดนะท่านเลยรวมเรียกว่าเจตสิกขันธ์ส่วนวิญญาณก็ยังคงเป็นวิญญาณขันธ์เหมือนเดิมดังนั้นอย่างเงี้ยสามารถจับเป็นขันธ์3ก็ได้คือ3กลุ่มไม่ได้แปลว่าเขามีแค่3ขันธ์แต่จับเป็น3กลุ่มก็คือรวบเอาเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยรวมเป็นกลุ่มเดียวก็คือกลุ่มที่เป็นเจตสิกขันธ์ขันธ์3ก็คือ1รูปขันธ์2เจตสิกขันธ์3 3วิญญาณขันธ์1หรือบางทีนักศึกษาอาจจะไปเจอที่มันย่อกว่านี้ก็คือขันธ์เหลือ2เลยก็คือรูปขันธ์เหมือนเดิมรูปขันธ์1มีเขียนไว้ข้างหน้าดิอติตานะส่วนเจตสิกกับจิตวิญญาณขันธ์ก็คือจิตนั่นเองนะทั้งสองเนี่ยเป็นนามธรรมนะท่านก็เลยรวมเอาไว้ด้วยกันเลยเป็นนามขันธ์สี่แล้วท่านเรียกเจตสิกขันธ์สามก็คือเจตสิกทั้ง52ดวงนั่นเองนะแล้วเป็นเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์แล้วก็สังขารขันธ์อันนี้ใช่ที่โยมถามใช่ไหมใช่ค่ะสาธุธรรมะเนี่ยท่านสามารถจัดได้หลากหลายแบบนะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างขึ้นอยู่กับว่าจะเอาหัวข้อหรือเอาอะไรมาจำแนกเหมือนเราจะเห็นธรรมะหลายๆข้อที่จัดแบบนี้ก็ได้จัดแบบนี้ก็ได้นะนี่ก็เหมือนกันขันนี่ก็ขันก็จัดได้3อันกรณีก็ขัน5ขัน3ก็ได้ขัน2ก็ได้แต่ปกติเราจะรู้จักแต่ขัน5แม้กระทั่งขัน5ถ้าพูดในลักษณะอื่นก็มีเช่นขัน5ที่เป็นศีลขันสมาธิขันปัญญาขันวิมุตติขันวิมุตติญาณทัศนขันนั้นก็เรียกขัน5เหมือนกันนะแต่ว่าก็ไม่ใช่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะถ้าใครมีพวกไฟล์หรือพวกหนังสือก็ลองไปดูพวกประมวลพระอาจารย์อนุกรมประมวลธรรมอาตมาเคยอ่านสมัยบทใหม่ๆนี่ก็อ่านสนุกนะก็จะมีแบ่งเป็นหัวข้อธรรมเป็นข้อๆนะหมวด1หมวด2หมวด3หมวด4อะไรประมวลธรรมของเล่มเหลืองๆอะไรนะประมวลธรรมกับประมวลศัพท์อะไรประมาณนี้ครับทุกเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อกันที่เรื่องของสัมปโยคนายนะวันนี้ไว้เท่านี้ก่อนมีคำถามอีกไหมต่ออนุโมทนากับนักศึกษาทุกท่านนะครับมีอะไรสงสัยต้องถามนะอย่าเก็บไว้นะเป็นวิจิกิจฉาเฉพาะตัวแล้วก็เห็นที่ฝากไว้ตอนต้นชั่วโมงว่าอัตนาโจทยตานังทำให้เราไม่มีใครกระเพื่อนเราได้ตลอดเวลานะได้เท่ากับตัวเราเองนะเราอยู่กับตัวเราตลอดแต่ว่าแต่ความเผลอของเราเราอาจจะไม่ได้เตือนตัวเองเป็นประจำนะถ้ามันมีระบบเทคโนโลยีแบบเขาเรียกอะไรคล้ายๆแบบนาฬิกาใช่ไหมใส่แล้วพอจะทำพอคิดไม่ดีคิดอกุศลปุ๊บมันก็ดังปี๊บปี๊บเนี่ยมันเตือนไว้เวลากินยาเนี่ยน่าจะดีไม่น้อยใช่ไหมแต่มันไม่มีนะเพราะนั้นสิ่งที่จะเตือนตัวเองก็คือตัวเราเองนั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการท่องหนังสือการทำกุศลการไม่ทำกุศลอันนี้ก็ไปพักพร้อมกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาทิสวาทาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิ
สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เกิดตายติดใจกันทั้งหมดสิ้นดินจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดแห่งอันมีเป็นเพื่อนดูอาภยาปัจจาต้องเป็นสุขเป็นสุขเถิดได้มีเพียงกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยในเมื่อกี้อัตมาหรือปริหารตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเห็นไหมโยมเราแผ่เมตตาเนี่ยเรากำลังเจริญอะไรเมตตาคืออโทสะเตระสิกอโทสะเตระสิกก็เกิดในไหนโสภณะจิตจิตเรากำลังสวยงามเลยใช่ไหมมันเจริญเมตตาบ่อยๆก็ทำให้เราผิวพรรณผุดผ่องจิตใจสบายสมาธิตั้งมั่นข้าพเจ้าขอตั้งสัพพะอธิษฐานอนุภาพของพระองค์ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วในวันนี้จงเป็นรางวัลปัจจัยเป็นนิสัยตามสมผลที่เกิดไปญาณชาตินี้และชาติหน้าชาติหน้าที่ชาติจะถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานคารุอาจาริยคุณาคุณหาวันทามิข้าพเจ้ากรรมฐานครูอาจารย์ผู้พระคุณความเคารพสาธุสาธุสาธุค่ะนมัสการค่ะสาธุค่ะ